สวัสดีค่ะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะสวัสดีวันใหม่ที่สดใสเบิกบานกับรายการปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม2566นะคะกับเดย์1037แล้วนะคะ1037กับปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณค่ะนะคะสักครู่นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะท่านที่ผ่านไปผ่านมาอยู่บ้านนอกบ้านในนะคะบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลโบกมือท่ากวักมือเรียกได้นะคะสตรีมีครรภ์ไม่ควรร้องทักนะคะสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาสรุปแม่มาทำอะไร วันนี้เราคุยกันนะคะกับเรื่องราวของทฤษฎีกับหลังหันนะคะทฤษฎีกับหลังหันนี่เทปหนึ่งก็ไม่รู้เทปที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าเห็นนะแป๊บหนึ่งแต่ว่าปาฏิหาริย์การสำนึกรู้คุณของเราเนี่ยนะคะเทปที่1037แล้วไม่ค่อยมีสมาธิเพราะว่ากำลังแหมต้องมาส่งโลเคชั่นนะคะโอเคเรียบร้อยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมานั่งรอกันหัวมืดไปหมดเลยนะคะขอบคุณมากสวัสดีทั้งสองช่องทางนะคะทางช่อง YouTube ช่องหลักรวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกับหลังหันแล้วก็ทาง Facebook นะคะที่แฟนเพจ masterprint.com ทฤษฎีกับหลังหันเปลี่ยนมิติผ่านเกมชีวิตสู่จิตเดิมแท้แล้วก็อย่าลืมนะคะ2ช่องใหม่ของเรานะช่องมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีและช่อง Turn Back Diary ทฤษฎีกับหลังหัน2ช่องนี้ติดตามไว้ด้วยนะคะจะมีคลิปดีๆให้คุณได้ดูแบบง่ายๆสบายๆกระชับพลังงานดี 100% ที่นั่นเลยนะคะส่วนช่องหลักก็ปีนี้ไปให้ถึงแสนซับด้วยขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันกดไลค์ให้เพจกดไลค์ให้คลิปนะคะใน YouTube กดถูกใจนะคะให้คลิปใน YouTube เยอะเลยตอนนี้นะคะมีเพื่อนๆแจ้งมาว่าเริ่มเห็นรายการของทฤษฎีกับหลังหันรวยเฮงเก่งดีเนี่ยไปอยู่ในหน้าแนะนำนะคะของ YouTube บ้างแล้วด้วยนะคะดีดีมากๆสุดยอดเลยนี่แหละพลังของคนที่ร่วมกันทำงานด้านแสงสว่างนะคะไม่ต้องพูดเยอะมันทำด้วยความธรรมชาติมันทำด้วยความแบบเป็นหน้าที่นะคะอยากจะให้สังคมมันมีพลังงานดีๆอยากยกระดับมนุษยชาติขึ้นทางจิตวิญญาณนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะสวัสดีนะคะขอบคุณเทียนแม่ลี่นะคะมาท่านแรกเลยค่ะ99ล้านนะคะเปิดฉากเปิดม่านหมอลำทำการแสดงให้แม่เรียบร้อยขอบคุณนะคะเรียกเพื่อนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มหาเศรษฐีรัชดานะคะ35ล้านขอบคุณมากค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรฟังที่จริงแล้วมันใช้ได้กับทุกเรื่องแหละทฤษฎีกับหลังหันเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยมันจะดึงดูดความสนใจเพื่อนๆได้มากแล้วปรินก็มีต้นเรื่องนะคะที่กรุณาสละอุทิศนะคะอุทิศชีวิตประสบการณ์ที่พบมาเนี่ยมาเป็นต้นเรื่องให้นะคะเป็นเรื่องเงินดังนั้นเราก็เลยจะใช้เรื่องเงินเป็นธีมหลักนะคะแต่ความเนื้อหาสำคัญของมันเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องนะเดี๋ยวติดตามฟังกันนะคะขอบคุณมากค่ะแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่มหาเศรษฐีสมศรีนะคะ29ล้านบาทขอบคุณมากค่ะวันนี้มาทันกดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่าเรามาไม่เป็นเวลานะคะเงินคือพลังงานใช่ค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเพิ่งเข้ามารู้จักครูค่ะไม่ต้องเรียกครูค่ะที่นี่ไม่มีครูนะคะที่นี่มีแต่เพื่อนมีแต่มีแต่ซุมหมู่ซุมเฮาสวัสดีนะคะเจ้าบ้านมาแล้วค่ะแขกเจ้าบ้านมาได้แล้วแขกมารอสักพักหนึ่งแล้วก็เอาตามสะดวกเลยนะคะ
ถ้าเป็นเพื่อนกันนะสมัยเป็นแบบอยู่กับเพื่อนนะเอาเพื่อนๆตามสันดานเลยค่ะชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเชิญตามสันดานเลยนะคะไม่ต้องเชิญตามสะดวกอะค่ะนะคะอย่าไปยุมหัวเพื่อนละกันพอนะแชร์แล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณพี่มหาเศรษฐีฮาไทยทิพย์20ล้านขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมหาเศรษฐีกวาง2ล้านยูโรขอบคุณค่ะนะคะโอ้พี่ปริศนาขอบคุณมากๆเลยนะคะ99ล้านขอบคุณค่ะปรินได้อ่านข้อความพี่ปริศนาแล้วนะคะยินดีด้วยมากๆเลยกับความไว้วางใจเห็นไหมคะเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นพลังงานจริงๆนะคะถ้าคุณมีความไว้วางใจเรื่องเงินสักอย่างนะไว้วางใจให้มันได้เลิกวิตกกับมันเถอะไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญปัญหาอะไรก็ตามปัญหาเนี่ยเวลามันเกิดกับเราอะมันใหญ่เสมอแหละไม่ว่าจำนวนเงินมันจะมีอยู่กี่หลักก็ตามถ้ามันเกิดกับเรามันใหญ่หมดนะคะแต่คนที่จะอยู่เหนือคนได้เป็นมนุษย์มงคลได้เนี่ยคือคนที่ไม่ว่าเงินจำนวนไหนก็เอาฉันไม่ลงอ่ะเออคนกูไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยนะคะคนแบบนี้เรียกว่ามนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีนะคะพี่ธรรมกรขอบคุณมากนะคะ29ล้านขอบคุณค่ะดูเทปเมื่อวานอยู่เลยวิ่งตามให้ทันนะวิ่งตามให้ทันกำลังฟังเทปกดไตรลักษณ์โอ้โหเทปนี้นี่อธิษฐานไว้แล้วคนมีบุญเท่านั้นได้ฟังนะคะกดไตรลักษณ์ปูเสือรอมีสมาธิมากวันนี้มันต้องใช้สมาธิขนาดนั้นเลยเหรอคะฟังทฤษฎีกับหลังหันเนี่ยพี่กฤษณาขอบคุณมากนะคะ39ล้านขอบคุณค่ะอ๋อมาส่งทิปให้ก่อนแชร์ก่อนนะคะไปทำงานต่อโอเคค่ะก็ไปชวนคนที่ทำงานมาฟังด้วยก็ดีนะคะแบบหยุดงานก่อน1ชั่วโมงปิดบริษัทชั่วคราวฟังรายการจบก็ไปทำงานต่อขอบคุณค่ะพี่สาริสานะคะ40ล้านขอบคุณมากเลยพี่สิริยารักษ์ด้วยนะคะ40ล้านฟาดมาขอบคุณค่ะเออมีแต่ซุ่มเฮานี่แหละเอาสวัสดีจ้าน้องโอปอนี่นะคะเทรดเดอร์สุดหล่อโค้ชโอปอของเรามาแล้วนะคะหลายๆท่านก็เป็นแฟนคลับโค้ชโอปออยู่นะติดตามช่องได้เลยใครที่สนใจเรื่องของการเทรดแบบมีสตินะเทรดแบบมีสติทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อนๆนั้นอยู่ที่เรานะคะอยู่ที่เราจะไปเทรดไปอะไรวันนี้เป็นเรื่องของต้นเรื่องเนี่ยมาจากการเทรดเลยนะคะมาจากการเทรดก็มันอย่างที่ปรินบอกอะใครที่อยู่ในคลาส VIP Open Sesame นะคะหัวข้อที่เราใช้ชื่อเป็นจำคีย์ไม่ได้นะว่าคีย์ไหนที่เราใช้ชื่อว่าเงินไม่มีรากยิ่งได้มากยิ่งขาดแคลนนะคะอันนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในวงการเทรดอ่ะคุณต้องไปดูเลยนะน้องไปดูนะคะจะได้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ไปสเต็ปต่อไปด้วยพอคุณเทรดได้เงินคุณต้องไปสเต็ปต่อไปให้เป็นด้วยนะคะขอบคุณพี่ยาภาพัฒน์ขอบคุณมากเลยนะคะ29ล้านขอบคุณน้องชิก้านะคะ29ล้านเช่นเดียวกันสบายดีสปป.ลาวเด้อขอบคุณค่ะถ้าผิดพลาดอะไรไปไม่ขออภัยนะคะเนื่องจากเพราะเพื่อนทำเองด้วยใช่ไหมคะคุณเป็นค่ะผิดพลาดอะไรไปไม่ขออภัยนะคะเพราะว่าให้ทำใหม่ก็ทำเหมือนเดิมเพราะว่าแบบมันเป็นตามสันดานไม่ใช่ตามสะดวกนะคะผมฟังจนจบนะอ๋อค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบนะน้องโอปอนะถ้าฟังไม่จบพี่ก็จะงงนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะปกติทำงานไปด้วยแล้วต้องกลับมาฟังซ้ำอ๋อมาทุกช่องทางเลยพี่แสงดาวรขอบใจหลายเด้อมาทำงานเลี้ยงเด็กไม่ได้ฟังนาน เดือนนี้ตั้งสัจจะสวดมหาจักรพรรดิเมื่อวานเปิดเจอคลิปคุณปรินหลวงปู่ดูโดยบังเอิญอ๋อไม่รู้ใช่มั้ยว่าตอนนี้เนี่ยปรินเดี๋ยวนี้มากับพระเดี๋ยวนี้มีลูกพี่นะคะเดี๋ยวนี้มีลูกพี่นะคะนี่นิมนต์ท่านมาตลอดนะคะอ่ะไปผมอวยพรคนเทรดเสียให้เขาได้เงินใหม่ในช่องทางอื่นและมีความสุขในชีวิตนะครับเขาจะได้มีกำลังใจอ่ะนี่เห็นไหมมันต้องมาสายพลังงานด้วยเพราะเงินคือพลังงานไม่ว่าเพื่อนๆจะไปทำงานได้เงินในแบบรูปแบบไหนมาจะเป็นการเทรดเป็นลงทุนซื้อขายซื้อมาขายไปทำอาชีพรับราชการรับเงินเดือนนะคะรับจ้างทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้เงินมาคุณต้องเข้าใจเรื่องพลังงานของเงินด้วยคุณถึงจะอยู่รอดปลอดภัยอย่างมั่นคง
ในโลกใบนี้บนเกมการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะสวัสดีค่ะเดพัน37แชร์ไปขอบคุณมากจ้ะขอบคุณพี่มหาเศรษฐีโซเฟียนะคะ5ล้านเหรียญฟาดมาเลยมาแล้วเจอคนรู้จักสวัสดีค่ะโค้ชเทรดเดอร์สุดหล่อคนนี้แหละค่ะที่ทำให้รู้จักคุณปรินอ๋อเหรอคะแหมขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนทางจิตวิญญาณนะคะอ่ะเข้าเรื่องของเราอุ๊ย1 3ไม่ทัน1 3 3 3 1นะคะขอบคุณมากขอสวัสดีโดยรวมก่อนนะคะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะสวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลสวัสดีทุกมิติทุกภพทุกภูมิทุกจักรวาลสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้เรามาคุยกันอย่างที่ปรินบอกไปนะคะว่ามันเป็นต้นเรื่องจากประสบการณ์จริงนะคะมีต้นเรื่องจากประสบการณ์จริงมาดูกันในหัวข้อนะคะคุณจะกลับมามีเงินมากขึ้นกว่าเดิมเสมอเพื่อนๆฟังแค่ประโยคนี้แค่อ่านประโยคนี้คุณว่านี่ใช่ความจริงของคุณไหมไม่ใช่ความอยากนะและไม่ใช่ความเชื่อฉันไม่ได้เชื่อว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะกลับมามีเงินมากขึ้นเสมอแต่มันคือความรู้ชัดรู้จริงของฉันมันคือความจริงมันเหมือนกันบอกว่าฉันคือคนน่ะนะถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกตัวเองมีความร่ำรวยเป็นธรรมชาติเหมือนเวลาคุณบอกว่าอ๋อ I am มนุษย์ I am human ฉันเป็นคนไทยเนี่ยประมาณนี้ความรู้สึกมันชัดอ่ะเป็นไม่ใช่หมาไม่ใช่หมูอ่ะเป็นคนน่ะนะคะนั่นคือความจริงไม่ใช่ความเชื่อหนูเชื่อว่าหนูจะสอบได้มันสอบได้ยังหนูรู้ว่าหนูสอบได้แน่นอนผลประกาศยังถ้าพูดแบบนี้ยังถูกไหมยังหนูสอบได้เรียบร้อยแล้วหนูเป็นคนที่สอบผ่านเสมอผ่านตลอดอย่างเงี้ยคือเป็นแล้วถูกไหมคะคุณจะกลับมามีเงินมากขึ้นกว่าเดิมเสมอไหนคุณลองตอบตัวเองไม่ต้องพิมพ์บอกเราก็ได้นะคะไม่ต้องบอกให้โลกรู้บอกตัวเองแบบซื่อสัตย์ว่าคุณว่าประโยคนี้สำหรับคุณน่ะจริงไหมคุณรู้สึกแบบนั้นไหมขอบคุณพี่วรยานะคะ20ล้านสวัสดีพี่ระดาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องชยาดาด้วยนะคะใช่แม่ชัดเจนใช่ค่ะ 2-3 ปีไม่ได้ฟังเลี้ยงเด็กทารกอ๋อเปิดเจอสวดคาถาหลวงปู่ดู่มาได้9วันเงินเข้า 62,000 แบบเซอร์ไพรส์ถ้าอย่างนี้นะคุณหินมงคลปรินแนะนำคุณดูเทปเมื่อวานคุณดูเทปเมื่อวานแล้วคุณจะไปได้ลึกกว่านี้จะไม่ได้วัดความศรัทธาหลวงปู่จากเงินที่ได้เพราะว่าหลวงปู่ปณิธานท่านสูงกว่านั้นเยอะนะคะท่านให้ของจริงกับเรามากกว่านั้นแล้วเราจะได้ไม่เป็นลูกศิษย์ที่ไปทำให้ท่านแปดเปื้อนด้วยนะคะตอนนี้เลิกเลี้ยงเด็กกลับมาบ้านเกิดทบทวน28วันปั้นชีวิตใหม่รอบที่4ไปอย่างอื่นบ้างนะลูกนะ พลังงานมันยกระดับไปไกลแล้วลูกนะแต่อาจจะติดเรื่องเงินอยู่มั้งคนติดเรื่องเงินนี่มันก็พูดยากนะเพราะว่าเวลาไปเรื่องอื่นมันไม่ค่อยอยากไปทั้งที่เรื่องอื่นน่ะมันเป็นองค์ประกอบเพื่อการเงินนะคะอ่ะคุยกันในขอบเขตของเราวันนี้ละกันเดี๋ยวจะยาวคุณจะกลับมามีเงินมากขึ้นกว่าเดิมเสมอคุณตอบตัวเองว่าประโยคนี้สำหรับคุณน่ะเป็นประโยคบอกเล่าความธรรมดาในชีวิตฉันหรือเปล่าไม่ใช่ความอยากไม่ใช่การโปรแกรมจิตไม่ใช่การอธิษฐานฉันกำลังพูดเหมือนประหนึ่งว่าฉันคือคนไทยแค่นั้นแหละฉันมีเงินกลับมามากขึ้นกว่าเดิมเสมอเลยนะคะทีนี้มาดูต้นเรื่องนะคะขออนุญาตพี่ต้นเรื่องด้วยนะคะส่งข้อความมาหาปรินบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปรินสวัสดีค่ะติดตามคุณปรินมาตลอดตั้งแต่ปี2561กี่ปีแล้วอะเข้า5ปีเนาะตกงานค่ะตกงานเทรด Forex หมดตัวไม่พอเป็นหนี้สินด้วยนะคะหากไม่ได้มีทฤษฎีกลับหลังหันคงเป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายไปนานแล้วค่ะตอนที่คุณปรินให้เก็บเงินโดยฝากเป็นสลากออมสินค่อยๆเก็บ
จนได้เกือบแสนแล้วค่ะฟังเทปคุณปริญทุกเทปขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยรักและขอบคุณค่ะนะคะเป็นข้อความสั้นๆแต่สั่นสะเทือนต้นเรื่องท่านนี้นะคะปริญยกมาเป็นตัวอย่างมีอีกหลายท่านเลยนะคะที่อนุญาตให้นำมาเป็นต้นเรื่องได้แล้วก็มาในแนวเดียวกันปริญอยากส่งข้อความถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวนะคะการมีเพื่อนแบบนี้เราไม่ได้อยากมีหรอกไม่ได้อยากมีหรอกแบบเพื่อนที่ล้มเหลวในการเทรดมาเหมือนกันน่ะไม่ได้อยากจะมีเยอะแต่มันคือหนึ่งด่านประสบการณ์ที่คนยุคนี้หลายคนน่ะต้องไปเจอคุณไม่ใช่คนเดียวเวลาส่งข้อความมาอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าแหมมันน่าเขินจังเลยอ่ะมันน่าอายจังเลยเขินทำไมคนเยอะแยะเงยหน้าขึ้นไปดูโอ้โหบานทะลกเลยไอ้ฝั่งได้มันน้อยกว่าฝั่งเสียนะระบบทุนนิยมมันเป็นแบบนี้มันต้องเอาคนส่วนใหญ่ไปเลี้ยงคนส่วนน้อยจำได้ไหมทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยเพราะคนมันเดินไปทางเดียวกันหมดแต่เราอะกลับหลังหันสวนทางฉะนั้นถ้าคุณยังแพ้เกมการเงินโลกอยู่คุณคือคนส่วนใหญ่คุณจะเขินทำไมคนเยอะแยะไม่ต้องอายแล้วคนดีๆเขาจะไม่ซ้ำเติมคุณถ้าใครมันซ้ำเติมคุณถ้าใครมันทำให้คุณรู้สึกแย่ลงอ่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีขอบคุณเขาซะที่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาคบกับคนแบบนั้นเขาเปิดเผยตัวตนให้รู้เนี่ยมันก็แหมขอบคุณจังเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้ไม่ต้องเสียดายความรู้สึกที่ให้ไปมากกว่านี้คนดีๆเนี่ยเวลาเขาได้ยินว่าเออเนี่ยนะเขาไปเพื่อนคนนี้เขาไปเทรดเขาหมดตัวเขาเป็นหนี้เป็นสินคนดีๆเนี่ยนะคนที่เขายินดีกับเพื่อนคนที่เขาเป็นมนุษย์มงคลเนี่ยเขาจะโอ้ไม่เป็นไรหรอกเราคือไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใหญ่นะมันเป็นเรื่องใหญ่แต่คิดว่าคุณผ่านได้พลังคุณมันเหลือเฟือเดี๋ยวเขาจะมาให้กำลังใจเขาจะมาอวยพรแล้วเขาจะมาขอบคุณเพราะอุทาหรณ์จากชีวิตคุณเนี่ยมันจะช่วยคนอื่นนะคะการช่วยคนอื่นเนี่ยบางทีคุณไม่รู้ตัวหรอกเหมือนเมื่อวานที่ปรินเอาห่อขนมที่ติดสแตปเปิลมาให้คุณดูอะกรรมบางอย่างคุณก็ไม่รู้ตัวบุญบางอย่างคุณก็ไม่รู้ตัวนะคะพอเรานำคุณมาเป็นต้นเรื่องแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครคนเทรดเจ๊งมีเป็นล้านนะคะไม่รู้ใครไม่มีใครไปตามสืบหรอกว่าคุณเป็นใครถึงรู้จักคุณเขาก็ไม่อะไรคุณหรอกค่ะเพราะคนดีๆเขาจะมีแต่ให้กำลังใจนะคะเห็นไหมคะขอบคุณต้นเรื่องเนี่ยค่ะขอบคุณต้นเรื่องให้กำลังใจแต่ลองคิดดูว่าอาจจะมีนะคะคนที่เขาดูรายการอยู่แล้วเขาแบบเออจะได้จดจำไว้เวลาจะเข้าไปทำอะไรแบบนี้จะได้ระมัดระวังศึกษาให้ดีแต่ถึงกระนั้นนะคะปรินก็เข้าใจบางทีคนเราอ่ะมันต้องเจอยังไงมันก็ต้องเจอนะคะต่อให้เราเรียนรู้มาอ่านมาเสพข่าวมาปกป้องตัวเองมาอะไรก็ตามนะแต่มันต้องเจออันเนี้ยมันก็ต้องเจอนะคะแต่เขาจะทำไมคะพอเขาไปเจอแล้วเออไม่เป็นไรหรอกมีเพื่อนอยู่แล้วเห็นไหมกลับมาได้จากที่เป็นหนี้ติดลบหมดตัวนะคะค่อยๆกลับไปออมแบบค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้ก็มีสลากออมสินกลับมาเกือบแสนละคือพูดถึงการลงทุนนิดนึงนะคะการลงทุนบนโลกเนี้ยก่อนอื่นเพื่อนๆมนุษย์มงคลจะต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังอยู่ในเกมการเงินนะเกมการเงินใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้ไปดูซะเกมการเงินเกมโลกเกมจักรวาลปรินพูดมาตลอดเกมชีวิตนะคะเกมการเงินเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นเพราะเรียกว่าไงดีเลเวลของมนุษย์โลกเนี่ยจิตวิญญาณเลเวลคือระดับจิตวิญญาณเนี่ยยังเป็นจิตแห่งการครอบครองอยู่จิตครอบครองไม่ใช่จิตแบ่งปันฉะนั้นการครอบครองเนี่ยมันจะต้องแบบหาอะไรมาสร้างความยุติธรรมดาวอื่นที่เขาวิวัฒนาการทางจิตมากกว่าเรานะคะอย่าถามว่ามีหลักฐานไหมไม่มีเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ดาวอื่นที่เขาเป็นรูปธรรมชีวิตอื่นเนี่ยที่เขายกระดับจิตไปสูงกว่าเราแล้วเนี่ยหรือภพภูมิอื่นเนี่ย
ถ้าเขายังมีรูปกายยังมีดาวเหมือนเรามีหินมีเหล็กมีทองมีเพชรมีน้ำมีต้นไม้มีอากาศเหมือนเราเนี่ยนะคะยังครองกายเนี่ยถ้าดาวดวงนั้นเขาปกครองด้วยรูปธรรมชีวิตที่ยกระดับจิตขึ้นไปแล้วไม่ได้เป็นการใช้ชีวิตแบบการครอบครองแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งปันกันใช้ไม่จำเป็นต้องมีระบบการเงินมาเลยเขาจะช่วยกันดูแลเขาไม่มีหรอกปัญหาฝุ่น PM เขาไม่มีหรอกปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในผืนดินไปทุกหย่อมหญ้าอย่าคิดว่าจะรอดพ่อปรินเนี่ยนะคะหลังจากเกษียณอายุแกก็ไปทำสวนเกษตรที่บ้านแกสวนเกษตรพ่อปริน3ไร่น้อยๆท่ามกลางที่นาเป็นร้อยๆไร่ของคนอื่นนะคะคุณรู้ไหมเหมือนโอเอซิสอยู่กลางทุ่งนาพ่อฉันก็ปลูกกล้วยมะพร้าวน้ำหอมในที่ส่งมาฉันกินเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมทุเรียนขนุนมะม่วงปลูกมันทุกอย่างเป็นที่เส้นก๋วยเตี๋ยวยาวๆเส้นยาวๆไปเนี่ยนะแค่3ไร่พร้อมบ้านที่อยู่งั้นแหละเป็นโอเอซิสเธอว่ารอดไหมพ่อฉันขุดบ่อน้ำนู่นข้างๆนู่นมันใส่ยาพ่นยามาพ่อแม่ฉันรอดไหมมันมากับอากาศอะน้ำมันซึมลงไอสารเคมีมันซึมลงไปในดินมันลงมาที่บ่อปลาตายหมดเลยค่ะไม่รอดหรอกพี่ปรินถึงบอกว่ารักหลวงปู่เหรอเทิดทูนหลวงปู่เหรอพ้นทุกข์สิพาตัวเองไปอยู่ภพภูมิอื่นให้ได้สิท่านรออยู่เนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปสักทีเนี่ยท่านเป็นโพธิสัตว์บรรดาโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรอเราอยู่อ่ะไม่ทำงานตัวเองอ่ะจะเลี้ยงไข่ทางโลกเอาเงินเอาทองมาซื้อกรรมมาสุขกรรมมาภพกรรมมาภูมิไม่ไปสักทีแล้วก็บอกรักหลวงปู่รักพระโพธิสัตว์ไม่รอดเด้อฉะนั้นเวลาที่เราอ่ะอยู่บนโลกเนี้ยปรินกำลังอธิบายว่าเห็นความแปลกๆไหมคนตื่นเนี่ยคือคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นระบบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมึงทำงี้อ่ะนี่คือคนตื่นไม่ใช่โอ๊ยหนูตื่นรู้แล้วตื่นรู้แล้วตื่นรู้เรื่องอะไรตื่นรู้เรื่องขายของไงให้ขายของดีแล้วเงินไปทำอะไรไปซื้อบ้านซื้อรถมึงก็เป็นทาสบริโภคอยู่เหมือนเดิมรู้ตรงไหนตื่นอยู่ในตื่นอีกทีหนึ่งตื่นอยู่ในความฝันฝันว่าตื่นฝันว่าตื่นหนักขึ้นไปอีกหลับซ้อนหลับหลงซ้อนหลงโอ้ยงงไปหมดนะคะคุณต้องรู้ว่าการเงินเนี่ยมันสร้างขึ้นเพราะโลกเราอ่ะมันเป็นโลกที่เป็นเจ้าของความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยจะภูมิใจเมื่อเป็นเจ้าของแต่จิตที่สูงขึ้นภพภูมิที่สูงขึ้นหรือคนที่ตื่นแล้วอย่างคุณที่หลายคนที่ตื่นเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าระบบนี้ไม่ถูกคำว่าไม่ถูกเนี่ยไม่ได้ตัดสินว่ามันไม่ดีนะแต่มันควรจะเป็นอย่างอื่นถ้ามีจิตเมตตาจะไม่ทำแบบนี้ถ้าเกิดมีจิตเมตตาต่อโลกการจะผลิตอะไรออกมาใช้อ่ะเขาจะคิดว่าใช้แล้วไปไหนต่อขยะจะเหลือไปทำร้ายโลกไหมปลาปูหนูตุ่นมันจะอยู่ยังไงอากาศร้อนขึ้นจากฝีมือเราเนี่ยสัตว์ชนิดอื่นที่มันดูแลตัวเองไม่ได้มันอยู่ไงวะสงสารมันว่าอย่าเอาระบบนี้มาใช้กันเลยมนุษย์เนาะมันจะประชุมสภาโลกแล้วมันจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้นะอย่าผลิตอันนี้มานะอย่าเอาสุขภาพคนมาซื้อขายกันนะมันโหดร้ายให้องค์ความรู้ไปดูแลตัวเองตั้งแต่เกิดดีกว่าไม่ใช่ไปเอาอาหารมาขายกันให้กินแล้วป่วยมันจะได้มากินยาก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอย่าเอาองค์ความรู้ไปขายกันเลยนะตอนนี้การศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การศึกษาแล้วมันคือธุรกิจสุขภาพก็ธุรกิจทรัพยากรโลกที่เราไม่ได้สร้างโลกมันสร้างขึ้นมันก็กลายเป็นธุรกิจเข้าใจระบบการเงินสักทีว่ามันคืออะไรไปเป็นทาสมันอยู่ได้เข้าใจซะทีมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้เก่งมากเพราะว่าเงินเนี่ยมันทำงานกับจริตมนุษย์ทำงานกับอารมณ์มนุษย์ทำไมเงินมันถึงใหญ่กว่ามนุษย์ทั้งที่จิตมนุษย์เนี่ยมันคือจิตพิสุทธิ์มันพิสุทธิ์กว่าอะไรใดๆทั้งหมดในจักรวาล
มันเป็นจิตจักรวาลทำไมมันมาแพ้การเงินเพราะเงินน่ะมันเป็นตัวแทนของอารมณ์เงินทำงานกับอารมณ์มนุษย์คนไหนบ้างไม่อยู่กับอารมณ์ไม่มีพรหมก็คืออารมณ์ชนิดหนึ่งมันเข้าไปทำงานกับอารมณ์มันเลยออกมายากไงปรินถึงบอกว่าการกลับหลังหันน่ะมันไม่มีระยะทางเลยนะมันอยู่ที่เดิมกลับหลังหันก็หมุนอยู่ที่เก่าแต่แรงที่จะหันได้อะมันใช้แรงแบบสุดตีนสุดแรงเกิดมันต้องเข้าใจเมื่อไหร่จะออกมาจากการถูกครอบไว้สักทีทำไมยังไม่เลิกทุกข์สักทีเรื่องเงินนะคะแล้วส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวนี้คนที่เป็นทุกข์เรื่องเงินที่อย่างข้อความต่างๆที่ปรินได้รับมาหรือตามคอมเมนต์อะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ปรินก็ไปก๊อปมาจากคอมเมนต์อีกทีนึงนะคะไม่ใช่ข้อความที่ส่งมาส่วนตัวปรินสังเกตเห็นรูปแบบหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการทุกข์เรื่องเงินที่เป็นขั้นกว่าไปแล้วมันไม่ใช่ว่าคนฟังรายการเป็นคนไม่มีเงินกินข้าวมันไม่ใช่ถ้าไม่มีเงินกินข้าวบอกจะส่งข้าวไปให้กินหรือไม่ก็ไปนู่นอะไปกินนอนสวดมนต์อยู่กับหลวงปู่หลวงตาหน่อยนะไปตามโรงทงโรงทานเยอะแยะวัดเวิร์ดนั่นอะวัดในเมืองน่ะถวายอาหารเงินจนพระฉันหมดที่ไหนมันไม่ใช่ว่าไม่มีตังกินข้าวนะคนยุคนี้แต่มันเอาเงินที่เหลือน่ะไปทำอย่างอื่นจนหมดตูดเพราะอะไรเพราะความกลัวทางการเงินความกลัวพาเราไปเทปเมื่อก่อนหน้านี้ไปดูนะคะเทปเรื่องความกลัวเนี่ยค่ะเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าระบบการเงินมันเป็นยังไงมันมายังไงมันทำงานอะไรกับเราตอนนี้สังคมกำลังปั่นหัวเราไปทางไหนสังคมมนุษย์เนี่ยปั่นหัวเราไปทางไหนปั่นหัวเราไม่ให้ยอมรับจักรแล้ตัวเองปั่นหัวเราไม่ให้ยอมรับจมูกตัวเองปั่นหัวเราไม่ให้เรารู้สึกมีค่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าไม่มีราคาไม่มียี่ห้อปั่นหัวเราให้เรารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นถ้ารถเรายี่ห้อไม่เป็นที่ยอมรับประสาทแดก ขอโทษนะคะจริงๆประสาทจะแดกตายอยู่แล้วอะไรวะเกิดมาเป็นคนนี่กูว่ากูก็สุดยอดริตองอูแล้วนะ ไม่ใช่ง่ายเนี่ยมีแต่คนบอกเกิดเป็นคนไม่ง่ายกูไม่ได้ทำงานยากจบไปแล้วเหรอทำไมต้องมายากกว่าเดิมตอนเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วมันเรื่องมายาทั้งนั้นเรื่องมายาทั้งนั้นเลยมันของปลอมก็ของมนุษย์สร้างขึ้นน่ะยี่ห้อรถเนี่ยมันก็เอาอะไรอ่ะไอ้พวกเหล็กพวกวัสดุอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเป็นวัสดุอ่ะเป็นเหล็กเป็นนิกเกิลโครเมียมแล้วแต่มันก็สร้างบล็อกมากูจะออกแบบเป็นอะไรก็ได้กลมๆแฉกๆเหลี่ยมๆมนๆตุ๊กตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหมาหมูกบไก่อะไรก็ได้แล้วก็หล่อมาแล้วก็มาติดแค่นี้กูจะตายกับมันแล้วอ่ะเอ้า เพื่อเหาะได้เลยมั้ยแค่สายตาคนดูแล้วคนพวกนั้นพากูนิพพานมั้ยกูปวดท้องมันปวดแทนกูได้ไหมไม่งงไหมชีวิตน่ะนี่คือการตื่นการตื่นก็คือการแบบฮะฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วที่นี่มันทำอะไรกันอยู่ความสุขความทุกข์ฉันขึ้นอยู่กับอะไรความรู้สึกพอใจภูมิใจในตัวฉันมันมาจากไหนแล้วมันใช่ของจริงหรือเปล่านี่คือการตื่นเนี่ยนะบรรดาคนที่มาถอดรหัสจิตกับปรินนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ยิ่งเยอะมากปรินเข้าไปดูแต่ละคนคือปรินจะไม่ดูล่วงหน้าใช่ไหมคะวันไหนจะถอดรหัสถึงจะเข้าไปดูว่าชื่อนามสกุลอาชีพคำถามต่างๆปรินก็จะเห็นแล้วว่ามีมากเลยนะคะที่บอกว่าทำงานประจำอยู่ตึ๊ดๆๆอะไรก็แล้วแต่แล้วก็กำลังศึกษาการเทรดบางคนก็เทรดเป็นอาชีพเสริมบางคนก็ตกงานตอนนี้เทรดตั้งแต่ตอนไอ้โรคระบาดอะเริ่มมาเทรดกันปรินไม่ได้แอนตี้การเทรดค่ะกำลังจะบอกคุณว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยมันเป็นรากฝอย
ของระบบการเงินระบบเงินเป็นรากแก้วที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วมันก็แตกเป็นรากฝอยอยู่ดีๆมันก็เอาค่าเงินมาซื้อขายกันอย่างการซื้อขายในตลาดหุ้นเหมือนกันตัวหุ้นน่ะราคาที่ไอเป็น book value มันน่ะมันบุ๊กมาตั้งแต่ตอนมันเปิดบริษัทละตั้งแต่มันจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ละขายสมมุติหุ้น10บาทราคาพามันจบไปตั้งนานแล้วแล้วมันก็เอาราคาที่เอาจำนวนหุ้นที่เราถืออ่ะไปซื้อขายกันเองในผู้ในตลาดผู้ถือหุ้นที่มันขึ้นไปจากราคาพา10บาทขึ้นไป100บาท90บาทนั้นน่ะอากาศ90บาทนั้นคืออากาศราคาบุ๊กพูดง่ายๆเหมือนคนถ้าไม่เข้าใจเรื่องหุ้นนะคะราคาพาหุ้นเหมือนราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ใช้ธนารักษ์ไหมเดี๋ยวราคาที่ดินส่วนราคาซื้อขายอ่ะคือราคาในตลาดหลักทรัพย์มันไม่ได้สะท้อนคุณภาพบริษัทหรือไม่ได้สะท้อนคุณภาพที่ดินแบบตรงไปตรงมามันคือความพอใจเห็นไหมมนุษย์มันนั่งคิดเฮ้ยกูจะพลิกแพงยังไงกูจะอะไรยังไงคุณไปดูไอ้นี่ก็ได้ไอ้พวกบริษัทขายตรงอ่ะบริษัทขายตรงอ่ะคุณเวลาพรินบอกแล้วนะเวลาคุณอยู่แบบมนุษย์มงคลแบบตื่นขึ้นมาเห็นเกมโลกเกมการเงินน่ะคุณอย่าใช้สายตาผู้บริโภคอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้คุณอย่าใช้สายตาผู้บริโภคอยู่บนโลกใบนี้คุณต้องมีสายตาเป็นเจ้าของระบบเวลาคุณนั่งดูโฆษณาในทีวีอ่ะคุณอย่าเป็นหมูน้อยรอให้เขาเชื่อเตรียมโอนเงินอย่างเดียวคุณต้องคิดแบบเจ้าของธุรกิจคุณต้องคิดว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของรายการเจ้าของรายการเนี้ยคุณคิดแทนมันเลยมันคิดอะไรอยู่อีพิธีกร2คนที่มันมาเชียร์ของเย้ยๆๆๆเนี่ยมันคิดอะไรอยู่มันหาเงินผ่อนคอนโดไอ้เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันคิดอะไรอยู่ไอ้เจ้าของโรงงานเนี่ยมันคิดอะไรอยู่สปอนเซอร์มันคิดอะไรอยู่คุณต้องคิดอย่างนี้เหมือนเป็นบอกว่าคุณไปเดินห้างแบบเจ้าของห้างไม่ใช่บอกว่าฉันรู้สึกเป็นเจ้าของทั้งหมดไม่ใช่คิดสิแบบนักธุรกิจอะถ้าเป็นกูนะกูจะเอาร้านเนี้ยไปไว้ข้างหน้าทำไมอ้าวไอ้ร้านเนี้ยมันควรจะอยู่ที่คนเดินเยอะๆเห็นไหมมันอยู่ข้างหลังมันขายไม่ได้เลยเอ๊ะทำไมล็อกนี้กับล็อกนี้มันไม่เหมือนกันทำไมร้านอาหารร้านนี้กับร้านนี้มันขายไม่เหมือนกันอ๋อการตกแต่งร้านบรรยากาศในร้านสีไฟที่มันใช้ชุดพนักงานที่มันเลือกหรือโลโก้ของมันสีเทสโก้โลตัสมันเปลี่ยนเป็นเขียวมิ้นท์เนี่ยคุณรู้สึกอะไรบ้างไหมเนี่ยคิดไงคิดแบบนักการตลาดคิดแบบนักธุรกิจคิดแบบเจ้าของคิดแบบคนที่ไปเอาเงินคนอื่นถ้าคุณคิดแบบลูกจ้างคิดแบบผู้บริโภคที่น่ารักเอาอะไรมากูก็อยากจะซื้อหมดเลยตายมึงทำงานอย่างเดียวหาเงินมาให้เขาแล้วก็บ่นแล้วก็มาดูรายการแล้วก็มาโดนด่าซ้ำอีกโอ้ยชีวิตคิดวงการเทรดเนี่ยมันเอาเงินใครมาให้กูวะแล้วไอ้ที่กูรู้มาตอนกูจะซื้อจะขายเนี่ยปัจจัยซื้อขายกูเนี่ยคนอื่นเขารู้ไหมกูคนเดียวไหมที่รู้เนี่ยดูกราฟมันก็ดูเหมือนกันเนี่ยทำไมจุดเดียวกันไอ้คนนึงบอกซื้อไอ้คนนึงบอกขายเห็นไหมคะแล้วจุดประสงค์ชีวิตคืออะไรรู้จักมันดีไหมเข้าใจกลไกมันตั้งแต่ต้นจนจบหรือเปล่าได้เงินมาแล้วไปทำอะไรต่อพลังงานของเงินเป็นยังไงโอ้ยคิดเซ่ถ้าจะเล่นเกมโลกให้ชนะเล่นเกมการเงินให้ชนะอยู่แบบนี้ค่ะมันถึงจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วคุณจะเล่นเกมได้นี่อธิบายเรื่องวงจรหรือภาพของกลเกมการเงินเงินคือสิ่งตรงกลางเพื่อแสดงอารมณ์ของมนุษย์ออกมามันจึงเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะคะกลับมาที่เรื่องของเราคุณจะกลับมามีเงินมากขึ้นกว่าเดิมเสมออย่างกรณีพี่ท่านนี้นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะคะอยู่ในซุ้มเดียวกันนะ
ไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปเทรดอย่างเดียวหรอกโอ้ยขนาดเปิดร้านขายลูกชิ้นก็เจ๊งได้ค่ะถ้าไม่เข้าใจเรื่องเงินนะคะเจ๊งไม่พอเป็นหนี้สินด้วยถ้าไม่มีทฤษฎีกลับหลังหันนี่คงซึมเศร้าหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายไปแล้วนะคะดีที่ว่ามาเริ่มเก็บเงินเนี่ยเห็นไหมปิงจะพูดตรงนี้เมื่อกี้ท่านเนี้ยเขาไปเริ่มออมเงินแบบเซฟสุดคือพวกสลักออมทรัพย์ตามธนาคารต่างๆแต่ผลตอบแทนมันต่ำคุณก็ต้องดู high risk high return risk ที่แปลว่าเสี่ยง return ที่แปลว่าผลตอบแทนเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำมันเป็นธรรมชาติถ้าเมื่อไหร่คุณเข้าสู่วงการการเงินเพื่อที่จะเสี่ยงต่ำเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนสูงคุณกลับหลังหันเหมือนกันนะแต่กลับหลังหันลงเหวค่ะกูจะคิดส่วนทางชาวบ้านเขาอะกูฟังแม่ปรินมาแม่ปรินบอกคิดส่วนทางชาวบ้านเขาเป็นคนส่วนน้อยของเขาเนี่ยถ้าอยากได้ผลกำไรเยอะๆต้องลงทุนที่ความเสี่ยงเยอะๆไม่สิฉันต้องเป็นมนุษย์กลับหลังหันฉันจะเสี่ยงให้ต่ำที่สุดแต่จะผลตอบแทนสูงสุดคุณอาจทำได้นะถ้าคุณเป็นอัจฉริยะหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ถ้าคุณเก่งกว่านักการเงินอันดับหนึ่งของโลกอ่ะคุณก็ลองหาทฤษฎีคุณดูแล้วกัน มันยากหนูฉะนั้นเวลามนุษย์มันออกแบบการเงินออกมาเนี่ยมันถึงมีไงขนาดคุณจะไปออมเนี่ยแผนการออมมีตั้งหลายแบบถูกไหมอย่างปรินไปวางแผนทางการเงินไปซื้อประกันออมทรัพย์เนี่ยเขาเอามากางให้ปรินดู2แผนที่แบบตรงโจทย์เอาไว้ที่สุด2แผนขนาดปรินไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขนะปรินยังรู้เลยว่า2แผนเนี้ยมันล้อกันน้องที่แนะนำอยู่บอกพี่ใช่มันล้อกันอันนี้ทำเป็นว่าได้เงินคืนทุกปีอันนี้ได้เงินคืนครั้งเดียวตอนกรมธรรม์ครบอายุหรือว่าเราตายทายาทได้รับบวกไปบวกมามันก็เอาตัดไอ้ที่คืนเราทุกปีอ่ะไปบวกใส่สรุปแล้วเท่ากันมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วนี่คือการพลิกแพลงของมนุษย์ที่วางแผนทางการเงินพวกขายตรงก็เหมือนกันเห็นไหมคุณลองไปนั่งเจรนายดูสิคุณอย่าไปทำตัวเป็นสมาชิกเขาคุณต้องไปทำตัวเป็นผู้ก่อสร้างก่อตั้งระบบทำตัวเหมือนคุณเป็นเจ้าของบริษัทเครือข่ายที่มันต้องมานั่งระดมความคิดกับไอ้นักคิดแผนว่าจะจ่ายเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ชั้นนี้เท่าไหร่กระทบยอดเท่าไหร่เก็บยอดได้ไหมเก็บได้กี่เดือนขึ้นตำแหน่งรักษาPV อะไรเท่าไหร่เหลือกำไรเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่คุณจะคำนวณได้เลยเวลาคนเอาของมาขายคุณอ่ะคุณจะคำนวณได้เลยว่าต้นทุนมันกี่บาทพอรู้ต้นทุนกี่บาทก็รู้แล้วว่าผู้บริโภคกินอะไรเข้าไปเนี่ยคิดสิหนูฉะนั้นคนบางคนอ่ะมันไม่เหมาะมันเหมาะอย่างนี้เหมาะเก็บเงินอย่างนี้เหมาะเก็บเงินเซฟๆไปอยากรวยเร็วก็เหมือนเอาตังค์ไปประเคนให้เขาเรามันเป็นพวกขี้ตกใจเรามันเป็นพวกไว้วางใจทางการเงินได้น้อยเรามันเป็นพวกไม่บ้าระห่ำเนี่ยเราไปเสี่ยงสูงกับเขาไม่ได้หรอกค่ะนะยิ่งถ้าเราทำงานอื่นไปด้วยเนี่ยเราไม่ได้เทรดเป็นอาชีพอย่างเงี้ยนะคะพี่จะไปสู้เขาได้ยังไงเราก็ต้องหาอะไรเซฟๆมันมีออกแบบมาให้เราเยอะแยะค่ะถ้าเราเป็นคนหวั่นไหวจิตใจเราไม่มั่นคงอะค่ะเราต้องทำอะไรที่มันค่อยเป็นค่อยไปต้องรู้จริตตัวเองด้วยนะไม่โดนแม่บ่นนอนไม่หลับค่ะ อ่ะทีนี้ตอบคำถามคุณจะกลับมามีเงินมากขึ้นกว่าเดิมเสมอได้ยังไงจากชื่อเทปคุณจะกลับมามีเงินมากขึ้นกว่าเดิมเสมอได้ยังไงทฤษฎีกลับหลังหันขอนำเสนอวิธีการให้คุณเอาไปพิสูจน์กับตัวคุณเองนำเสนอว่าคุณต้องมีชุดความคิดที่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณเสียเงินไปไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามคุณทุกครั้งเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรแค่ซื้อกับข้าว20บาทมันก็จะมีเงินกลับมามากขึ้นเสมอเมื่อคุณมีความคิดชุดความคิดที่ถูกต้องโดยความถูกต้องนั้นแบ่งเป็น2ข้อข้อที่1ชุดความคิดนั้นต้องเป็นสัจธรรมข้อที่2เป็นสัจธรรมไม่พอนะต้องดีงามต่อชีวิตด้วย
อ่ะงงงงเท่งงงเท่งงงเท่งงงเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำยังไม่ต้องงงชุดความคิดคุณต้องถูกก่อนนะและชุดความเชื่ออีกอันหนึ่งใช้ประกอบกันความเชื่อนี้คือความเชื่อที่ว่ามนุษย์จะมีชีวิตไปตามความเชื่อของตัวเองความเชื่อมี2ประการ2ด้านด้านหนึ่งคือความเชื่อที่มีต่อตนเองและด้านหนึ่งคือความเชื่อที่มีต่อโลกเมื่อกี้ชุดความคิดความชุดความคิดคือ mindset นะคะ mindset คุณน่ะจะต้องตรงตามสัจธรรมและดีงามต่อชีวิตชุดความเชื่อคุณจะต้องมีความเชื่อที่เป็นสัจธรรมดีงามต่อชีวิตเพราะความเชื่อนั้นน่ะจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบชะตาชีวิตของคุณเราอยู่กันบนโลกคนละใบไม่มีโลกของใครที่เหมือนกันทุกคนถูกต้องเสมอในโลกของตัวเองคุณเชื่ออะไรก็ได้คุณจะเชื่อว่าฉันจะเสียเงินก้อนนี้ไปชั่วชีวิตนี้ก็หาไม่ได้แล้วก็ถูกของคุณคุณก็จะมีชีวิตแบบนั้นเลยหรือคุณจะบอกว่าทุกครั้งที่มีเงินออกจากตัวไปแปลกมากเลยอ่ะเงินจะกลับมามากขึ้นเสมอเนี่ยความเชื่อของฉันไม่ใช่เชื่อนะมันเป็นความจริงก็ถูกอีกคุณก็จะมีประสบการณ์แบบนั้นจักรวาลเนี้ยมันไม่รู้ทั้งหมดจักรวาลเป็นยังไงนะแต่บนโลกของเราอ่ะเกมมันเป็นแบบนี้คุณกำลังเล่นเกมอยู่คุณต้องเข้าใจกติกาของเกมที่คุณอยู่ในสนามที่อื่นไม่รู้แต่ที่นี่เป็นแบบนี้คือเขาเขียนอัลกอริทึมเอาไว้ว่าอัลกอริทึมก็คือคุณสมบัติที่ถูกกำหนดเอาไว้ว่าจิตมนุษย์ที่มาเล่นเกมกันอยู่ในมิติที่3บนโลกนี้เนี่ยเขาจะเจอด่านเกมอะไรบ้างอ๋อเจอตามสิ่งที่เขาเชื่อปรินชอบหลวงตาม้าตอบคำถามข้อนึงมีคนไปถามหลวงตามาว่าหลวงตาคะไม่รู้คะหรือคะประจำมาแล้วนะหลวงตาคะตัวเลขพวกเบอร์โทรศัพท์พวกเลขที่บ้านทะเบียนรถเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของคนคนนั้นไหมคะหลวงตาบอกมีถ้าเขาเชื่อถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่มีโคตรชอบเลยอะสาธุหลวงตาเออเคยดูหนังฝรั่งไหมนางเอกคุณพิมพ์ชื่อมาสิปรินพูดตลอดปรินจำชื่อไม่สินางเอกไปอยู่ในบ้านของพวกวูดูอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยนะว่าเวทมนต์มีจริงไม่เชื่อตอนที่ไม่เชื่อเนี่ยคนที่เขาเล่นของเนี่ยทำอะไรนางเอกไม่ได้เลยแต่พอเชื่อเท่านั้นแหละนางเอกโดนสวมร่างเลยตอนจบโดนสวมร่างเลยเห็นไหมคะถ้าเราไม่เชื่อเราจะไม่เจอเราจะไม่เห็นมันนะคะแต่ความเชื่อมันก็มีแบบลึกกับแบบรู้สึกได้นะคะไอ้ที่ลึกลงไปแล้วเนี่ยมันก็แก้ไขยากหน่อยเพราะมันฝังมานานแต่ว่าความเชื่อที่คุณจะใส่มันไปใหม่ๆเนี่ยมันถึงมีการโปรแกรมจิตใต้สำนึกได้ไงคะเพราะมันจะต้องใส่ชุดความเชื่อใหม่ๆเข้าไปเราจะเป็นไปตามที่เราเชื่อเราว่าโลกเป็นยังไงเราเชื่อแบบนั้นเราจะเจอแบบนั้นโลกสวยไหมโลกโหดร้ายหรือโลกรักเราโลกจะใจดีกับคนหน้าตาดีเสมอถ้าคุณคิดแบบนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนหน้าตาดีคุณก็จะเจอความโหดร้ายอยู่เรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นนะคะส่วนคนที่เขาไม่เคยเชื่อไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้เอาประสบการณ์แบบนี้เข้าสู่ชีวิตตัวเองค่ะคุณเชื่ออะไรกับตัวคุณเองอ่ะคุณตอบเรนซี่คุณเชื่ออะไรกับตัวคุณเองอย่างเรื่องเงินเนี่ยอย่างเรื่องฐานะความเป็นอยู่เนี่ยทฤษฎีกับหลังหันน่ะเราพูดเสมอเลยว่ามนุษย์มงคลสาเหตุที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะไม่มีอะไรบนโลกนี้ทำให้ฉันรู้สึกจนได้เลยนี่กลายเป็นความเชื่อของเราถูกไหมความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองก็คือว่าไม่มีอะไรทำให้ฉันรู้สึกจนได้เลยอ่ะก็ตามนั้นเลยได้เลยจ้ะจักรวาลคือ say yes ตลอดอนุมัติอนุมัติอนุมัติ
ตลอดไม่ว่าคุณจะยื่นข้อเสนออะไรให้กับจักรวาลมันจะกลับมาเป็นตามที่คุณบอกไว้ทุกอย่างเลยฉะนั้นคุณถามตัวเองค่ะคุณจะเป็นคนที่มีพลังเสียเงินไปเท่าไหร่ก็ได้คืนมามากขึ้นเสมอตามความเชื่อของคุณและชุดความคิดมหาเศรษฐีชยาซักเซสบอกว่ากำลังหาเลขมงคลแม่พูดเรื่องเลขมาพอดีเป๊ะอึ้งเลยเรามาดูกันอันนี้เป็นแบบฝึกหัดให้ทำนะคะวันนี้เข้าเรียนกันแบบติวเข้มปรินยกตัวอย่างมายกตัวอย่างชุดความเชื่อและชุดความคิดพร้อมกับการวิเคราะห์หากใครที่ฟังรายการนี้อยู่นะใครที่ฟังรายการนี้อยู่ตอนนี้จะฟังสดฟังย้อนก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความเชื่อความรู้ความจริงในตัวคุณในประโยคที่ว่าฉันเชื่อว่าตัวเองมีเงินเหลือกินเหลือใช้เสมอหรือจะเป็นตามชื่อของคลิปก็ได้นะคะฉันเชื่อฉันรู้ฉันเป็นคนที่มีเงินมากขึ้นอยู่เสมอไม่ว่าฉันจะเสียเงินไปเท่าไหร่ฉันจะได้เงินกลับมามากขึ้นเสมออ่ะเรามาดูกันยกตัวอย่างฉันเชื่อว่าตัวเองมีเงินเหลือกินเหลือใช้เสมอในคุณวิเคราะห์สิคะว่าประโยคนี้ตรงกับสัจธรรมอย่างไรข้อที่1ตอบมาค่ะ1ประโยคนี้ตรงกับสัจธรรมอย่างไร2มันดีงามกับชีวิตคุณอย่างไรตอบมาค่ะถ้าคุณนั่งบอกตัวเองว่าฉันเชื่อฉันรู้ฉันนี่แหละเป็นคนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้อยู่เสมอนะคุณบอกอย่างนี้กับตัวเองมันไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มันผิดไปจากสัจธรรมสัจธรรมสัจแปลว่าความจริงธรรมคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเป็นความจริงที่เป็นธรรมชาติมันจะผิดไปจากสัจธรรมไม่ได้นะคะคุณจะต้องมีชุดความเชื่อความคิดที่ตรงกับสัจธรรมแล้วมันต้องดีงามบางคนเอาสัจธรรมไปทำร้ายตัวเองคุณต้องอยู่กับสัจธรรมซึ่งมันไม่เปลี่ยนน่ะด้วยความเบิกบานและดีงามเอามันมาเป็นประโยชน์กับชีวิตถ้าบางคนบอกสัจธรรมคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรให้ยึดมั่นแล้วมันดีงามกับชีวิตตรงไหนฉันเลยรู้สึกห่อเหี่ยวมากเลยตอนนี้ฉันเลยรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยว่ะไม่มีอะไรเป็นของกูเลยอันนี้คือไม่ดีงามถูกตามสัจธรรมไหมถูกแต่ดีงามไหมหึตอบมาเร็วๆพิมพ์เร็วๆมาแล้วแม่โบฉันเชื่อว่าฉันมีเงินเหลือกินเหลือใช้เสมอตรงกับสัจธรรมชีวิตคือชีวิตคุณเป็นไปตามที่คุณเชื่อเสมอยังเอาไป20คะแนนเต็มล้านไม่ใช่เต็มร้อยคุณเข้าใจคำว่าสัจธรรมไหมความคิดเนี้ยมันขัดแย้งกับสัจธรรมไหมความเชื่อเนี้ยมันขัดแย้งกับสัจธรรมไหมมันตรงกับสัจธรรมยังไงคะฮะเป็นความเชื่อที่ทำให้ตัวเองได้พลังงานขึ้นพลังรวยขึ้นตามความเชื่อฉันถามไม่เคลียร์ใช่ไหมพวกเธอถึงตอบไม่เคลียร์ฮะคุณจะได้เฉพาะสิ่งที่มีให้ไปเท่าไหร่ได้กลับมาเท่านั้นเสมอกราบยานแม่เอาตอบมาไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกตอบมาทุกคนถูกในสิ่งที่ตัวเองเป็นเสมอตรงกับสัจธรรมอย่างไรคะครูรุ้งครูรุ้งริชอันนี้ปรินให้90คะแนนเต็มเท่าไหร่เต็ม90 ฉันเชื่อว่าตนเองมีเงินเหลือใช้อยู่เสมอ1ตรงกับสัจธรรมอย่างไรสัจธรรมที่ว่าคิดพูดทำอย่างไรได้แบบนั้นไงเอาไป100คะแนนเลยเอาไป100คะแนนเลยคุณจะรู้ว่าความเชื่อความคิดที่คุณกำลังใช้อยู่ในหัวคุณเนี่ยมันตรงกับสัจธรรมอย่างไรคุณต้องรู้ก่อนว่าสัจธรรมมันมีอะไรบ้างคุณสมบัติมันนะคะสัจธรรมก็คือสิ่งที่เป็นกฎ
ของโลกที่กำลังบังคับใช้กับเราอยู่กฎแห่งกรรมไงมีอยู่กฎเดียวนี่แหละกฎอื่นไม่ต้องไปเรียนเสียเวลากฎแห่งกรรมอ้าวโซเฟียไปยืนคาบเสาธงหน้าห้องเลยลูกลอกคำตอบเพื่อนลอกไม่พอยังมีหน้ามาบอกอีกโน่นไปคาบเสาธง2ชั่วโมงแล้วค่อยเข้ามาไปวิ่งรอบสนามฟุตบอลพันรอบแต่ละคนลอกเพื่อนมีการบอกลอกเพื่อนนะคะกฎแห่งกรรมไงหนูจริงๆนะใช้แค่กฎแห่งกรรมเนี้ยเราจะครีเอทความเชื่อเราแบบไหนก็ได้เพราะคิดพูดทำแบบไหนได้แบบนั้นเลยครับผมเห็นไหมคุณเชื่ออะไรมันถูกหมดอ่ะเพราะกฎแห่งกรรมเขาค้านคุณไม่ได้ปะโทเมื่อไหร่จะรู้ความจริงข้อนี้สักทีเมื่อไหร่จะแฮกระบบนี้ให้ตัวเองได้สักทีเขาเฉลยมาทนโทษเขาแบบมันเป็นระบบเปิดนะเนี่ยมันเป็น open source นะเนี่ยเป็นระบบเปิดอะระบบกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่ได้ป้องกันตัวเองนะมึงจะแฮกกูเมื่อไหร่ก็ได้เลยเพราะว่าเปิดอาซ่าไว้เป็นแบบเปิดประตูอาซ่าไว้เลยอะคิดพูดอะไรได้แบบนั้นแต่ประเด็นคือฉันเชื่อว่าตัวเองมีเงินเหลือกินเหลือใช้เสมออันนี้เป็นอะไรอาจจะเป็นคิดพูดแล้วตอนทำล่ะเวลาผลของกฎแห่งกรรมมันจะสนองมาในโลกกายภาพของคุณน่ะมันต้องครบ3องค์ประกอบไปดูเทปเก่าแบบเก่าไม่รู้ผมชั้นทรงไหนอ่ะไปดูนะชื่อเทปว่าคิดพูดทำให้เป็นสิ่งเดียวกันคิดพูดทำให้เป็นสิ่งเดียวกันคุณหลายๆคนน่ะคิดพูดทำคนละสิ่งตอนพูดอาจจะคิดเหมือนพูดแต่พอพูดจบหัวคิดไปอีกเรื่องละคิดไปอีกแบบละแล้วตอนทำใช้ชีวิตเหมือนคนเหลือกินเหลือใช้ปะเวลาจะโอนเงินให้ใครเวลาจะซื้ออะไรกระเป๋าลึกไหมงกไหมต่อราคาข้าวของจนหน้าหงุดหงิดไหมฉันเป็นคนมีเงินเหลือกินเหลือใช้เสมอตอนพูดก็คิดนะพอหยุดพูดเสร็จเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาไปติดตามข่าวแล้วเขาสมัครบัตรคนจนกันกูผ่านยังวะ เหลือไหมคันนี้เหลือไหมเนี่ยมันตรงกับสัจธรรมแล้วข้อที่สองมันดีงามกับชีวิตยังไงการที่คุณเป็นคนมีเงินเหลือกินเหลือใช้เนี่ยมันดีงามกับชีวิตคุณแล้วก็ดีงามต่อโลกยังไงไม่ทราบมันดีงามยังไงรินจะบอกข้อหนึ่งให้คุณจำไว้นะปวดหัวไหล่ว่ะวันนี้พลังงานพวกเธอเนี่ยมันหนักมากเลยนะนวดยาก่อนปวดหัวไหล่ขอบารมีหลวงปู่นะคะให้ลูกไม่ทำงานด้วยกำลังตัวเองกำลังลูกไม่พอหรอกต้องอาศัยกำลังพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นจะบอกให้นะมันดีงามกับชีวิตคุณยังไงคืออย่างนี้ถ้าคุณเป็นแบบนี้ได้นะคุณสุดยอด คุณว่าตัวคุณเป็นคนดีไหมอ่ะไม่ต้องประเสริฐอ่ะเอาพอได้อ่ะเอาพอดีอ่ะดีอยู่แหละเป็นคนดีไหมไม่คดโกงไม่ทำอะไรแบบเดือดร้อนหนักหนาเออมันก็คงไม่ดีแบบ 100% อ่ะถ้าคุณเป็นคนดีนะยิ่งถ้าคุณเป็นมนุษย์มงคลนะแล้วคุณรวยนะเนี่ยคุณรวยอ่ะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เนี่ยคุณน่ะจะทำให้ตัวเองอะค่ะกลายเป็นแบบอย่างของคนรวยที่เป็นคนดีๆอ่ะดีไหมคะคนที่มีความอคติแอนตี้ว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีคนรวยเป็นพวกเอาเปรียบเป็นพวกเห็นแก่ตัวเป็นพวกฟุ้งเฟ้อกินทรัพยากรโลกเยอะอีพวกบ้าสมบัติอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ใช่ไง
คุณเป็นมนุษย์มงคลแล้วคุณมีตังค์แล้วคุณเป็นคนมีจิตใจเมตตามีพรหมวิหาร4มีฐานจิตมนุษย์มงคลคุณกำลังทำวิทยาทานนะให้กับคนที่เขาเห็นคุณนะเขารู้สึกดีกับคนที่ดีแล้วรวยดีงามกับชีวิตไหมเนี่ยอันนี้คือสุดไม่ใช่แค่ดีงามว่ามีเงินเหลือกินเหลือใช้จะได้พาลูกไปเล่นของเล่นในห้างได้แบบอลิมิตจะได้ไปกินไปซื้อของไปนั่ง private jet ไปกินกาแฟแล้วก็บินกลับอะไรอย่างเงี้ยก็ดีงามแต่ชีวิตมึงคนเดียวไงมันไม่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์อื่นใดนะคะเดี๋ยวก็เบื่อเนี่ยดีงามกับชีวิตอย่างไรนี่ตัวอย่างที่หนึ่งนะเอาตอบกันมาใครลอกเพื่อนยังให้ไปยืนคาบเสาธงหน้าห้องนะคะต้องมองทางนี้เลยค่ะรวยเฮงเก่งดีเป็นคนรวยและเป็นคนดีใช้ได้อยู่ค่ะยานแม่โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อมหาเศรษฐีวีระชัยนะคะเพิ่งสมัครช่องได้ดีใจจนเด ดีจะก็แก่ด้วยเด้อโอ้ยมันเป็นตาแบบเนาะน่าภาคภูมิใจแท้ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่ใหญ่คิดพูดทำเป็นสิ่งเดียวกันก็ใช่ตัวเนาะเนี่ยบางคนนะคะที่ผลมันไม่เกิดน่ะเพราะคิดพูดทำมันคนละสิ่งถ้าคุณคิดพูดทำเป็นเรื่องเดียวกันอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะพลังงานมันจะเริ่มสะเทือนละสถิตเสถียรแล้วก็จะสะเทือนนะคะมันอันนี้มันฝึกได้อ่ะตัวอย่างที่สองใครเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้มาตอบข้อนี้ตัวอย่างที่สองนะคะชุดความเชื่อชุดความคิดที่ว่าฉันเชื่อว่าทุกประสบการณ์ทำให้ฉันเจริญขึ้นเสมอตรงกับสัจธรรมอย่างไรคะเมื่อกี้เดี๋ยวปรินเฉลยอีกให้ลึกลงไปนะคะที่เราเชื่อว่าเราเหลือกินเหลือใช้เสมอเนี่ยตรงกับสัจธรรมข้อไหนอีกบ้างนะคะตรงกับสัจธรรมที่ว่าเราเป็นพลังงานหนึ่งเดียวกับจักรวาลเราเกิดมาบนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การที่เรารู้สึกขาดแคลนสูญเสียคือการที่เราเสียสมดุลในจิตตัวเองดังนั้นในเมื่อเราเสียสมดุลไปแปลว่าเรากลับมาได้ใหม่เสมอถูกไหมเพราะธรรมชาติเรามันเป็นความสมดุลเราจึงพร้อมทุกวินาทีที่จะกลับมาสมดุลในความอุดมสมบูรณ์ได้เสมออยู่ที่ว่าเราจะกลับได้กลับเป็นหรือเปล่ามันไม่มีอะไรน่าไว้วางใจไปมากกว่านี้แล้วนะคะเพื่อนแค่คุณรู้ว่าธรรมชาติจิตคุณเป็นอย่างไรอันนี้คือสุดยอดความไว้วางใจในชีวิตถ้าคุณรู้ว่าจิตของเรามีธรรมชาติเป็นความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้ถ้าวันไหนเมื่อไหร่ที่คุณขาดแคลนลงไปคุณรู้สึกมันมีน้อยมันหมดมันสูญเสียก็แค่เราเสียสมดุลเหมือนเราหกล้มอะแต่ธรรมชาติเราคือลุกขึ้นมายืนได้ใหม่เสมออะอะไรจะไว้วางใจได้มากไปกว่านี้อีกความร่ำรวยคือไม่ใช่เครื่องหมายบวกอ่ะมันเป็นเครื่องหมายเท่ากับในชีวิตเราวันหนึ่งมันลงไปที่เครื่องหมายลบเราก็กลับมาเป็นธรรมชาติที่เครื่องหมายเท่ากับได้อีกจิตวิญญาณไม่เคยบวกลบไปกับเราเลยอ่ะอยู่ตรงนั้นดำรงอยู่แบบนั้นอิ่มเต็มอูฟูอาฟาอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลาจะไม่ไว้วางใจอะไรได้อีกมาดูข้อ2นะคะฉันเชื่อว่าทุกประสบการณ์ทำให้ฉันเจริญขึ้นเสมอตัวอย่างพวกนี้คุณเอาไปพูดกับตัวเองได้ทุกวันเลยนะคะมันคือการสั่งจิตที่ทรงพลังมากฉันเชื่อว่าทุกประสบการณ์ทำให้ฉันเจริญขึ้นเสมอตรงกับสัจธรรมอย่างไรคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเฉลยเลยเพื่อนๆสามารถตอบของตัวเองมาได้นะคะเพื่อเปิดมุมมองให้ปรินเพื่อเปิดมุมมองให้ผู้อื่นด้วยพิมพ์มาเลยจะดูย้อนหลังก็พิมพ์มานะคะมันตรงกับสัจธรรมที่ว่าเราคือจิตวิญญาณที่มาหาประสบการณ์เพื่อการตื่นรู้ฉะนั้นมันย่อมไม่มีประสบการณ์อะไรที่ไม่ทำให้เราตื่นรู้การตื่นรู้กลับสู่จิตพิสุทธิ์
เปรียบเทียบได้ว่าเป็นความเจริญทางจิตดังนั้นทุกประสบการณ์จึงทำให้ฉันเจริญขึ้นเสมอถ้าคุณหาสิ่งที่ตรงกับสัจธรรมได้ในชุดความเชื่อชุดความคิดของคุณนะคะคุณจะขัดแย้งกับไอ้คำโปรแกรมพวกนี้น้อยลงไม่มีใครมาบอกคุณเรื่องนี้นะคะมีแต่มาบอกคุณว่าให้พูดว่าฉันเป็นเศรษฐีฉันร่ำรวยฉันสำเร็จฉันโชคดีฉันเป็นมหาเศรษฐีของจักรวาลแต่ไม่เคยมีใครมาวิเคราะห์ให้คุณดูแบบนี้นะคะทำไมคุณพูดมาเป็นกี่ปีแล้วอะอยู่ดีๆก็หมดตูดได้ทำไมรู้มาไม่รู้กี่รู้เป็นลูกศิษย์ครูมากี่ร้อยคนเสียเงินเสียทองไปกี่แสนกี่ล้านทำไมมีแต่ครูที่รวยขึ้นทำไมลูกศิษย์มันจนลงไม่เข้าใจฮะก็ไม่รู้จริงไงคุณต้องหาให้เจอว่าไอความเชื่อของคุณน่ะมันตรงกับสัจธรรมไหมมันตรงคำว่าสัจธรรมก็คือธรรมชาติของจิตเราทีนี้ประเด็นที่น่าจะเป็นปัญหาต่อไปของคุณก็คือว่าคุณไม่รู้ว่าธรรมชาติของจิตคืออะไรเออนั่นแหละที่จะเป็นปัญหาอันนี้มันไม่มีอะไรมาพิสูจน์ได้ 100% หรอกค่ะแต่ว่าคุณต้องใช้ความเข้าใจส่วนตัวของคุณในการยอมรับว่าธรรมชาติของจิตเราคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติของจิตเรามาเพื่อหาประสบการณ์ในการตื่นรู้ธรรมชาติของจิตเราคือหนึ่งเดียวกับจักรวาลโลกใบนี้เป็นเพียงภาพสะท้อนทางมายาภาพการสั่นสะเทือนทางโลกคือการสั่นสะเทือนเพื่อให้เราเห็นวัตถุจากพลังงานที่ไม่มีรูปเป็นนามพวกนี้คุณต้องให้เวลาตัวเองในการยอมรับมันไม่ใช่การรู้นะเป็นการยอมรับเพราะมันมีอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคุณจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็ไม่สนใจคุณหรอกมันก็ยังทำงานมันต่อไปจนกว่าคุณจะยอมรับมันสนใจมันใช้มันคุณถึงจะควบคุมมันได้ฉันเชื่อว่าทุกประสบการณ์ทำให้ฉันเจริญขึ้นเสมอเพราะธรรมชาติของจิตวิญญาณฉันมาเพื่อหาประสบการณ์ในการตื่นรู้ฉะนั้นจะได้จะเสียจะมีจะหมดจะมาจะไปจะขึ้นจะลงทุกอย่างคือกำลังทำให้ฉันโตขึ้นเสมอโอ้โหคนแบบนี้หรอที่เขาเรียกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยของจริงค่ะของจริงเหงือกแดงๆเลยค่ะเนี่ยข้อ2ดูสิชุดความเชื่อนี้ดีงามกับชีวิตอย่างไรดีงามสิต่อไปนี้เจออะไรกูก็เอามาเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตได้หมดอะทั้งทางโลกทางธรรมอะไม่ดีงามทนไหวเหรอนี่ดีงามที่สุดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรู้อะไรไม่รู้ไม่สู้รู้สิ่งนี้เลยเนี่ยไอ้ที่รู้มาทั้งหมดแทบไม่มีประโยชน์เลยอะรู้แค่ว่าจะเจออะไรจากนี้ไปเอามันมาเป็นเรื่องที่ทำให้เติบโตทางจิตวิญญาณเจริญขึ้นทั้งทางโลกทางธรรมได้โอ้ยคนแบบนี้มันประเภทไหนวะเนี่ยฮะความดีใจเสียใจมันมีนะห้ามไม่ได้แต่ความดีใจเสียใจนั้นมนุษย์มงคลสามารถแปรเปลี่ยนมันเอามันมาใช้งานเอามันมาทำประโยชน์ให้เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณได้อะเธอมันฉลาดขั้นไหนวะนี่นี่คือวิธีตัวอย่างในการแยกแยะวิเคราะห์ชุดความเชื่อของคุณนะคะอีกอันนึงแหมขยันทำตัวอย่างเหมือนถูกจ้างมาสอนลองวิเคราะห์ซิชุดความเชื่อที่ว่าฉันเชื่อว่าทุกการดับไปนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเสมออ่ะอันนี้ง่ายอันนี้ตอบมาซิอันนี้ง่ายฉันเชื่อว่าทุกการดับไปนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเสมอตรงกับสัจธรรมอย่างไรคะตอบค่ะขอเวลาไปนวดไหล่แป๊บนึงนะคะปวดไหล่มากเลยค่ะปวดไหล่แขนชาปวดไหล่แขนชาเลยพวกเธอวันนี้เอาให้เวลา2นาทีเท่านั้น
ของเราทุกสิ่งที่มีคือของโลกเราใช้ประโยชน์ครอบครองเพียงชั่วคราวดำรงกายาเพื่อพบทุกสุขร้อนหนาวเห็นภาพตัวเราปรุงแต่งอัตตาของตนจิตเดิมแท้แห่งสากลโลกไร้ความเศร้าโศกไร้ความสุขล้นสุขจริงสงบแท้ไม่อิงสิ่งนอกตัวตนสัจธรรมเป็นของทุกคนจงเห็นจริงตามจริงไม่มีอะไรยึดมั่นกลับหลังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งตัวกูของกูสละได้จะพบของจริงหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของถึงต้องไปบวชทดแทนบุญคุณกันแล้วนะมหาเศรษฐีเดินฉายบอกเจ้คอยต้องไปบวชทดแทนบุญคุณของเจ้แล้วแหละถึงจะสะสมกับสิ่งที่เจ้ให้มากราบแทบเท้าถึงกระบวชเลยเหรอโอ้ปฏิโทจะได้เกาะชายผ้าขาวไปสวรรค์แล้วนะเนี่ยอ้าวตอบค่ะไหนเมื่อประตูบานหนึ่งปิดอีกบานหนึ่งจะเปิดขึ้นเสมอแมนบอเอ้าคอยถามเจ้าได้นี่สิมาถามกับเฮ็ดหยังนี่ ฉันเชื่อว่าทุกการดับไปนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเสมอโอ้มันเป็นสัจธรรมที่แบบเห็นอยู่ต่อหน้าทุกวินาทีเลยข้อนี้เจอละเจอละเจอคนตอบละมหาเศรษฐีทิพย์วรดาค่ะคือกฎไตรลักษณ์ค่ะเพื่อนๆการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่การตื่นขึ้นนั่งอยู่แล้วก็หลับไปไม่ใช่นะคะอันนั้นไม่มีอะไรทำนะคะกินนอนสวดมนต์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกฎไตรลักษณ์นั่นเองที่มาสนับสนุนถ้อยคำแห่งความจริงในชีวิตชั้นข้อนี้ฉะนั้นไอ้3ตัวอย่างที่ปรินยกมาเนี่ยถ้าใครฉลาดนะคุณเอาไปใช้ในชีวิตเลยเพราะปรินวิเคราะห์ให้แล้วว่ามันไม่ขัดแย้งกับสัจธรรมแล้วมันดีงามกับชีวิตคุณฉันเชื่อว่าทุกการดับไปนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเสมอมันไม่ขัดแย้งกับสัจธรรมเพราะสัจธรรมกฎไตรลักษณ์ของโลกเราก็คือทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคุณเสียเงินไปกับการเทรดคุณเอาเงินออกจากตัวหมดตูดบางคนเป็นหนี้เป็นสินทั้งหมดเรียกว่าดับไปการดับของสิ่งหนึ่งจะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งเสมอทำไมมันถึงสิ่งที่เกิดใหม่มันถึงดีกว่าเดิมรู้ไหมเพราะอันที่จริงแล้วธรรมชาติของจักรวาลเนี่ยคือการเจริญขึ้นจักรวาลกำลังขยายตัวตลอดเวลาปินเคยพูดเสมอว่าคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมมนุษย์ถึงมีความอยากที่มากขึ้นการอยากจะดีขึ้นดีขึ้นอยู่เสมอจิตวิญญาณอยู่ระดับนี้ก็อยากให้มันดีขึ้นอยากให้มันดีขึ้นมันเป็นธรรมชาติของจักรวาลที่จะทุกครั้งที่หมุนทุกครั้งที่หมุนทุกครั้งที่จบวงจรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฐานมันจะสูงขึ้นเสมอเลยอันนี้ที่หลวงปู่ดูบอกว่าเวียนบนหมุนแล้วต้องหมุนขึ้นถ้าคนไม่เข้าใจคุณจะเวียนล่างหมุนแล้วแต่หมุนลงต่ำลงคุณต้องมีฐานจิตมนุษย์มงคลแล้วทุกการหมุนน่ะมันจะสูงขึ้นคุณเสียเงินไปเหรอกี่ล้านน่ะกี่สิบล้านน่ะกี่แสนกี่หมื่นน่ะถ้าคุณหมุนขึ้นไม่เป็นนะคุณหมุนลงค่ะความเชื่อของคุณจะเป็นว่าทุกการดับไปนำสิ่งที่แย่กว่ามาสู่ฉันเสมอคุณถึงกลัวไงคุณถึงเสียใจคุณถึงรู้สึกแย่เพราะคุณดันไปเชื่อว่าการเสียเงินก้อนนั้นทำให้ชีวิตคุณแย่ลงแต่มนุษย์มงคลบอกว่าทุกการดับไปนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเสมอ
พราะเขาฉลาดเขาจ่ายค่าเรียนไป3ล้านจ่ายค่าเรียนไป 300,000 กับบทเรียนนี้แล้วฉลาดขึ้นนำพาตัวเองสูงขึ้นอย่างน้อยๆทำให้คุณเห็นพลังในตัวเองใหญ่กว่าเงิน3ล้าน 300,000 30ล้านนั้นให้ได้แปลว่าคุณชนะเกมการเงินได้ในเลเวล30ล้านดีกว่าไหมดีกว่าเดิมไหมการที่คุณเสียเงินจำนวนไหนออกไปจากชีวิตคุณได้แปลว่าตอนนั้นพลังงานตัวคุณน่ะด้อยลงเล็กกว่ามันคุณจะครอบครองทรัพย์สินบนโลกได้เท่าที่พลังงานของคุณมีไปดูเทปเรื่องขยายฝาชีถ้าพลังงานคุณเล็กแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์1คันคุณยังครอบครองไม่ได้เลยจักรยานสักคันหนึ่งยังหายอ่ะซื้อสเก็ตบอร์ดสกูตเตอร์มายังถูกขโมยอ่ะครอบครองไม่ได้ถ้าพลังงานใหญ่อ่ะใส่เครื่องบินเป็น10ลำยังใส่ได้เลยไม่ต้องไปเฝ้ามันหรอกมันไม่ไปไหนหรอกเพราะพลังงานมันคลุมได้พลังงานมันใหญ่พอทำไมพลังงานมันใหญ่ก็นี่ไงมันไม่แพงไงมันไม่เวียนล่างไงทุกสิ่งที่ดับไปทุกสิ่งที่ออกจากตัวฉันนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเสมอมันเป็นแผนที่ชีวิตฉันน่ะมันตรงกับสัจธรรมทุกสิ่งที่มันกำลังหมุนเวียนอยู่บนโลกเนี่ยนะคะถ้ามนุษย์ไม่ทำให้เสียสมดุลน่ะคุณว่าน้ำหมดโลกได้ไหมคุณว่าผลไม้หมดโลกได้ไหมคุณว่าทรัพยากรหมดโลกได้ไหมถ้ามนุษย์ไม่ไปทำให้มันเสียสมดุลไม่มีทางแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยมันจะสะอาดขึ้นมันจะมีการดูแลของตัวมันเองระบบนิเวศวิทยาของมันเหมือนกันความคิดคุณก็เหมือนกันคุณต้องสร้างระบบนิเวศความคิดของคุณเนี่ยให้มันทำงานในการเวียนบนสูงขึ้นมันจะดีงามกับชีวิตอย่างไรดีทั้งทางโลกและทางธรรมการสูญเสียทางโลกอย่างน้อยๆตอนนี้คุณยังไม่ได้ของทางโลกกลับคืนมาในมูลค่าเท่ากันคุณต้องได้ประโยชน์ทางธรรมที่สูงกว่าคุณเสียเงินไป2ล้าน5คุณเสียเงินไป3แสนคุณเสียเงินไป7ล้าน8บรรดาเนี่ยต้นเรื่องของเราเนี่ยทางธรรมคุณต้องวิเคราะห์แล้วว่ามูลค่าของการเติบโตทางจิตวิญญาณกูเนี่ยแพงกว่า7ล้าน8หรือยังเอาเงิน10ล้านซื้อได้ไหมสภาวะจิตตอนนี้ที่เบาโล่งโปร่งสบายเข้าใจไว้วางใจรู้งานแท้ตัวเองถ้าเกินกำไรแล้วค่ะแล้วเมื่อไหร่สภาวะจิตคุณขึ้นไปใหญ่กว่าเงิน7 8ล้าน10ล้านได้กายภาพมันถึงจะกลับมาไปทำงานข้างในก่อนงานข้างนอกไม่ใช่หน้าที่เรางานข้างนอกเป็นหน้าที่กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมไม่เคยขี้เกียจค่ะทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงแต่จะทำงานให้เราได้เฉพาะการสั่งการจากพลังภายในเท่านั้นเทปนี้ควรให้ฟังเฉพาะคนจ่ายตังค์นะที่จริงแล้วเนี่ย แต่เอาเถอะไหนๆก็เสียตังค์กันไปเยอะแล้วแต่ไม่ได้เสียให้กูหรอกนะไปเสียในเทปมั่งไปเสียเข้าคอร์สที่อื่นมั่งกราบครูมหาปัญญายานแม่ใหญ่ค่ะล้ำลึกมากบอกแล้วนี่สำนักเซาหลินบวกบูตึง อาจารย์โสภาบอกว่าขอบคุณแม่ปรินมากๆเพลงที่ยึดไว้ในใจขอบคุณค่ะเพลงอะไรก็ไม่รู้ลงมาตั้งหลายปีแล้วยอดวิวไม่ถึงแสนเลยสู้น้องลำใหญ่ก็ไม่ได้นะคะนี่นะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะ3ประโยคนี้แค่นี้ก็เหลือแหล่แล้วพี่บรรดาต้นเรื่องทั้งหลายนะคะมัดรวมกันแล้วก็เอาเนี่ยเอาไอ้3ข้อตะเกียบไปวิเคราะห์ในตัวเองค่ะมันพาคุณผ่านได้แน่นอนเงินจะกลับมามากกว่านี้อีกเป็นกระบุงโกยนะคะพลังในตัวเรามันเกินสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่ท้ายสุดนะเดี๋ยวปรินมีโบนัสให้ตอนท้ายอีกนะคะ
สิ่งที่คุณพบประสบการณ์กันมาเนี่ยอย่างต้นเรื่องต่างๆนี่นะคะที่คุณคลิกเข้ามาดูรายการเทปเนี้ยปริ้นเชื่อว่าถ้าไม่ใช่แฟนรายการประจำถ้าคุณแบบเห็นชื่อแล้วกดเข้ามาดูเนี่ยคุณน่าจะเพิ่งสูญเสียเงินไปคุณถึงได้กดเข้ามาดูไงว่าคุณจะกลับมามีเงินมากกว่าเดิมเสมอถูกไหมแล้วพอคุณฟังไปฟังไปถ้าเกิดคุณไม่ได้ฟังพื้นฐานทฤษฎีกับหลังหันมาก่อนคุณอาจจะแบบยังงงๆอยู่ฉะนั้นเป็นขอย้ำให้คุณฟังว่าที่เนี่ยเราคุยกันเรื่องงานที่แท้จริงอย่าลืมงานที่แท้จริงของเราการที่เงินเข้าหรือออกจากกระเป๋าเราอะค่ะมันเป็นแค่กิจกรรมมันเป็นแค่กิจกรรมเท่านั้นเข้าใจไหมไม่ใช่งานที่แท้จริงมันเป็นเหมือนกิจกรรมในโรงเรียนมันเป็นอีเวนต์อะมันไม่ใช่งานที่แท้จริงอะอีเวนต์เนี้ยมันกำลังสอนเรากำลังให้บทเรียนกับเรางานที่แท้จริงคืองานทางจิตวิญญาณงานยกระดับจิตหรืองานพาตัวเองกลับบ้านกลับบ้านจิตพิสุทธิ์นะคะทุกสิ่งที่ฉันกำลังมีประสบการณ์ทำให้ฉันเติบโตในงานที่แท้จริงอย่างไรบ้างนี่คือคำถามที่คุณต้องถามฉันกำลังมีประสบการณ์ที่ลงทุนแล้วขาดทุนฉันกำลังมีประสบการณ์ของความรู้สึกสูญเสียเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากจะให้มันเกิดเลยใช่นั่นคือความจริงทางกายภาพที่คุณได้เจอแต่คุณอย่าหยุดแค่นี้คุณต้องถามตัวเองต่อว่าแล้วฉันเติบโตในงานที่แท้จริงจากเรื่องนี้อย่างไรบ้างอันนี้ที่ปริญพูดเสมอเลยว่ามันแปลว่าเราจะไม่เจ็บฟรีเราจะไม่เจ็บฟรียิ่งคุณเสียเงินไปทางโลกเยอะเท่าไหร่อ่ะคุณต้องยิ่งเรียนให้มันคุ้มเท่านั้นเลยในงานที่แท้จริงคืองานทางจิตนะคะถ้าคุณเรียนรู้งานทางจิตนะคะคุณจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกหลายๆคนที่มาเป็นต้นเรื่องให้เรานะคะแต่ละท่านเนี่ยมีองค์ความรู้เยอะมากพวกเรื่องพวกนี้ฟังกันมาโอ้ยรายการของปริญก็พูดภูมิคุ้มกันทางการเงินบ่อยมากปริญพูดตลอดเลยถ้าอันไหนคุณไม่รู้จักนะกำเงินให้เปียกเลยนะมึงอย่าไปโอนตังค์ให้ใครฉันนะมึงอย่าไปลงทุนฉันนะพูดตลอดข่าวเขิลมีให้เห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันช่วยอะไรคุณได้ไหมคะทำไมช่วยไม่ได้รู้ไหมคะโอ้โหนึกถึงคำหนึ่งขอบคุณหลวงปู่ค่ะหลวงปู่เข้ามาในความรู้สึกเมื่อสักครู่นี้หลวงปู่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านสอนลูกศิษย์เรื่องรู้จริงกับรู้จำตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อ่ะท่านจะบอกให้ลูกศิษย์อ่ะอย่าอ่านหนังสืออย่าไปอ่านหนังสือโดยเฉพาะเรื่องหนังสือการปฏิบัติธรรมอย่าไปอ่านให้ทำเองเพราะถ้าแกไปอ่านเนี่ยแกจะได้แค่ความจำรู้จำแต่ไม่รู้จริงฉะนั้นที่มาตามฟังเนี่ยทั้งฟังปริญทั้งฟังอุ้ยสารพัดเรื่องราวหนังสงหนังสืออะไรรู้หมดเรียนมารู้เรื่องรู้จำทั้งนั้นค่ะไม่ได้ช่วยเลยเพราะจิตวิญญาณคุณน่ะไม่ได้ยกระดับขึ้นจิตวิญญาณคุณยังอยู่กับความกลัวจิตวิญญาณคุณยังเป็นทาสของสังคมหน้าตาในสังคมจิตวิญญาณคุณยังเป็นทาสของความร่ำรวยแบบมนุษย์โลกจิตวิญญาณคุณยังอยู่กับมาตรฐานวัดความสำเร็จที่สังคมหล่อหลอมคุณขึ้นมาฉะนั้นความรู้จำค่ะมันไม่ฝังลงไปในซิลิบัมหัวสมองเราเลยมันหน้ามืดขึ้นมาทุกอย่างจบเรียนถึงบอกว่าคุณต้องเป็นธรรมชาติถ้าคุณเป็นธรรมชาติน่ะคุณเป็นอย่างอื่นไม่ได้คุณไม่มีวันลืมถ้าธรรมชาติของคุณไม่สามารถฆ่าคนฆ่าสัตว์ได้ต่อให้เขาเอามีดมาจ่อคอคุณคุณก็ยอมตายคุณก็ไม่ฆ่าใครถ้าธรรมชาติของคุณไม่สามารถเบียดบังผลประโยชน์คนอื่นไม่สามารถขโมยของใครได้ต่อให้คุณตายชักกระเดวกระเดวคุณก็ไม่เอาจะให้ขโมยกูไม่เอาฆ่ากูซะดีกว่ามันจะไม่มีวิบไม่มีหน้ามืดไม่มีแบบมันทำไม่ได้นั่นแปลว่าธรรมชาติไปดูเรื่องศีล5ระดับจิตวิญญาณฉะนั้นเวลาที่คุณรู้อะไรมาเนี่ยคุณต้องรู้นะว่าตัวที่จะทำให้คุณตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินน่ะ
สิ่งที่คุณเผชิญหน้าเนี่ยคือตัวจริงเท่านั้นไม่ใช่ตัวที่คุณคิดว่าคุณเป็นปริ้นถึงบอกว่าอย่ารีบเป็นคนดีอย่ารีบบอกว่ารู้อย่ารีบทำตัวเป็นมนุษย์มงคลมันต้องไปเจอพอคุณไปเจอมันจะได้รู้ไงเป็นโชคดีของคุณนะที่คุณได้เห็นตัวจริงของตัวเองไม่งั้นคุณก็หลอกตัวเองเรื่อยไปว่าโอ้ยคนอย่างฉันน่ะเก่งคนอย่างฉันน่ะเข้าใจคนอย่างฉันน่ะไม่ถูกหลอกหรอกคนอย่างฉันน่ะปกป้องตัวเองได้คนอย่างฉันน่ะเอาตัวรอดพอมันไปเจอเหตุการณ์เนี้ยมันจริงต้องขอบคุณนะว่าขอบคุณนะที่ทำให้รู้จักตัวจริงของตัวเองที่ไหนได้กูก็เข้าใจตัวเองผิดมาตั้งนานอ้าวไม่ใช่นี่หว่ารู้จำไม่รู้จริงหลวงปู่ใช้คำว่ารู้จำกับรู้จริงทฤษฎีกับหลังหันพูดมานานหลายปีแล้วนะคะในหัวข้อเรื่องรู้จักรู้จริงรู้แจ้งรู้จบของเรามี4สเต็ปตอนคุณได้ยินคนเขาพูดกันเนี่ยเอาตัวอย่างต้นเรื่องมาคุยโอ้ยฉันถ้าเป็นฉันไม่หลอกก็โดนหลอก call center อะไรลงทุนอะไรไปฝากเงินลงทุนไปซื้อรหัสโอ้ยฉันไม่เป็นหลอกเนี่ยรู้จักได้ยินรู้จักนู่นเดี๋ยวมันไปเจอเองก่อนมันจะรู้จริงเนี่ยบางคนยังไม่แจ้งนะรู้จริงแค่เจอจริงเจอเองจริงๆยังไม่ถึงกับแจ้งนะต้องพาตัวเองไปรู้แจ้งให้ได้ด้วยรู้แจ้งก็คือรู้ไปถึงว่าเนี่ยเกิดประสบการณ์ทางจิตอย่างไรรู้แจ้งแค่นั้นก็ไม่พอนะต้องจบเป็นด้วยค่ะรู้แล้วจบไม่เป็นมันวนเวียนอยู่ในหัวคุณอยู่แบบนั้นนะคะมันไม่จบเรียนไม่จบคุณครูจะรับลูกศิษย์ใหม่ก็รับไม่ได้อีนี่ไม่ยอมจบเมื่อไหร่มึงจะจบไปสักทีรู้จักรู้จริงรู้แจ้งรู้จบไปฟังได้เทปเก่ามีนะคะเนี่ยงานของเรานะทีนี้ปริญอยากฝากปริญเชื่อค่ะว่าพี่ๆเพื่อนๆที่มานั่งฟังรายการไม่ว่าท่านจะมีประสบการณ์แบบต้นเรื่องเองก็ตามหรือว่าเป็นเรื่องอื่นก็ตามคุณจะเป็นได้2สถานะปริญเชื่อพวกคุณน่ะเข้าใจแต่ความทุกข์ที่คุณเจออยู่อ่ะเป็นความทุกข์ที่มันเกิดกับคนอื่นเพราะว่ามีต้นเรื่องบางท่านนะคะเงินที่สูญเสียไปอ่ะมันไม่ใช่ของเราคนเดียวมันเป็นเงินของครอบครัวแล้วมันก็ทำให้เกิดผลกระทบไปถึงคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสามีเราภรรยาลูกหลานพ่อแม่เราหรือภาระต้องดูที่เราต้องทำต้องดูแลหรือบางทีมันเป็นเงินเก็บเงินออมเป็นความมั่นคงในชีวิตแต่ก่อนก็คิดว่ามีเงินเก็บประมาณนี้มันก็ยังมีความมั่นคงในหัวใจอยู่ตอนนี้มันหมดไปแล้วปริ้นเข้าใจค่ะว่าคุณทุกข์เรื่องอะไรฉะนั้นวันนี้มันอาจจะยากมันยากกว่าการฝึกมาก่อนคนที่เจอเหตุการณ์แล้วจึงต้องฝึกแบบอุกฤษกว่าคนอื่นแต่คนที่ยังไม่เจอปริ้นขอให้คุณฝึกเอาไว้ฝึกจิตเอาไว้ก่อนฝึกเป็นอะไรเป็นขุมพลังคุณต้องฝึกจิตเป็นขุมพลังไว้2กรณีค่ะ1กรณีที่เราไปประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองเช่นเรานี่แหละเป็นคนเอาเงินไปลงทุนเองเรานี่แหละเป็นคนตัดสินใจเองเราเป็นคนทำเองคุณต้องฝึกขุมพลังเพื่อพร้อมเจอมันคุณอย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปว่าฉันเรียนสูงฉันเข้าใจฉันโตแล้วฉันมีประสบการณ์ฉันทำอะไรสำเร็จมาหลายอย่างปรินบอกแล้วว่าเวลาที่ผลของสิ่งที่เราทำมันกลับมานะเราไม่มีวันรู้หรอกค่ะว่าเราส่งอะไรไว้ล่วงหน้าให้ชีวิตตัวเองบ้างเรามีหน้าที่เดียวคือต้องพร้อมรับทุกสิ่งเราต้องเผื่อใจเอาไว้ว่าสิ่งที่เราไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดกับเราคนอย่างกูเนี่ยนะนั่งสอนชาวบ้านอยู่เป็นวักเป็นเวรทำไมกูต้องมาเจอด้วยวะมันมีโอกาสหมดค่ะคนอย่างกูเนี่ยสุขภาพดูแลอย่างดีเลยอันนั้นก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่กินนอนกับวันทำทุกอย่างเอาไม่สบายคุณต้องฝึกตนให้พร้อมเจอเป็นขุมพลังของตัวเองให้ได้อ่ะข้อที่2คือคุณต้องฝึกเป็นขุมพลังกรณีที่ไม่ใช่คุณเป็นต้นเหตุสมมติอย่างพี่ต้นเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นคนเทรดเองใช่ไหมคะเป็นคนเอาเงินไปลงเองสมมติกลับกันเป็นแฟนคุณหรือเป็นลูกคุณหรือเป็นพ่อแม่คุณถูกหลอกเอาเงินบำนาญบำเหน็จไปลงทุนแล้วหมดอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องฝึก
คุมพลังเอาไว้ก่อนการฝึกเนี่ยไม่ใช่การไปดึงดูดเหตุการณ์นี้เข้ามานะคะไม่ใช่ว่านั่งคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นฉันจะทำยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์มันจะเป็นการดึงดูดเข้ามาปรินให้คุณฝึกขุมพลังเอาไว้ฝึกกว้างๆไว้ค่ะว่าฉันเนี่ยพร้อมเจอทุกเรื่องจะเป็นเรื่องดีมากๆหรือร้ายมากๆก็ตามอย่าไปตกใจอย่าไปคิดว่าเหตุการณ์นี้ฉันไม่เคยคิดเลยมันจะเกิดขึ้นกับฉันทุกวันนี้แค่เรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยคุณคิดมาก่อนเหรอว่าคุณจะได้เจอเช้านี้คุณคิดเหรอคุณจะได้ฟังเรื่องนี้ปรินคิดเหรอว่าปรินจะมานั่งพูดแบบตอนเที่ยงด้วยคำพูดนี้ไม่ได้คิดมาก่อนหรอกค่ะเราล้วนแต่เจอสิ่งที่เราไม่ได้คิดล่วงหน้าทั้งนั้นแต่เราต้องพร้อมเจอมันถูกไหมฝึกตนให้เป็นขุมพลังถ้าเป็นคนในครอบครัวเราทำเราจะทำยังไงกับเขาเราจะพูดยังไงกับเขาเราจะรู้สึกยังไงกับเขาเราจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนให้เขาอย่างพี่ที่เป็นต้นเรื่องบางท่านนะคะคือเขาเป็นมนุษย์มงคลเขาก็เสียใจพออยู่แล้วที่เขาเนี่ยไปพลาดแบบไม่รู้ตัวเลยอะคิดว่าตัวเองรู้แล้วอะแต่ก็ยังโดนตัวเขาเองก็เสียใจอยู่แล้วแต่ที่เสียใจกว่าก็คือว่าคนในครอบครัวนะคะโกรธถามว่ามันสมควรไหมมันก็สมควรค่ะแต่มันควรจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเราควรจะเป็นทีมเดียวกันมันไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นทุกคนมีความโง่เป็นของตนในแต่ละเรื่องมีความฉลาดเป็นของตนในแต่ละเรื่องแล้วก็แล้วแต่สภาวะด้วยปรินบอกแล้วว่าถ้าเกิดพลังงานของคุณซึ่งครอบครัวเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าการที่คุณต้องมาเป็นครอบครัวฉันแล้วฉันไปทำอันนี้ผิดพลาดน่ะมันก็เป็นกรรมของเขาเหมือนกันถูกไหมเขาจะต้องมาเจอเล่นเกมด่านนี้แต่ปรินเข้าใจค่ะว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาเลยไม่มองในมุมนี้เลยเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกคุกคามความมั่นคงของเขาอะถูกสั่นคลอนคุณก็จะเหนื่อยหน่อยเราก็ไปบอกเขาไม่ได้ด้วยก็ต้องเนี่ยปรินถึงบอกว่าคุณต้องใช้พลังมากกว่าคนอื่นในการทั้งเข้าใจตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นอย่าไปเอาความทุกข์ของเขาอ่ะมาเหยียบคุณซ้ำเพราะที่จริงเขาอ่ะก็มีกรรมเรื่องนี้เหมือนกันแต่เขาไม่รู้เราไปข้างหน้าดีกว่าถ้าเขาโกรธเขาไม่อะไรเราก็ยอมรับไปยอมรับแต่อย่าไปเศร้าความเศร้าช่วยอะไรเราไม่ได้มีโอกาสดีๆเราก็ปรับความเข้าใจหรือขอโทษหรืออะไรที่มันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถ้าเขารักเราจริงหรือถ้าเขามีสติเขาเห็นความรู้สึกของเราสำคัญกว่าทรัพย์สินเขาก็จะเข้าใจเราในที่สุดมันไม่มีใครอยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ทำไปอ่ะมันเกิดจากความหวังดีกับครอบครัวทั้งนั้นต้องการที่จะให้เรามีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นแต่เราไปเข้าทางผิดแค่นั้นเองคนอื่นเราไปทำให้เขาไม่ได้แต่ตัวเราอะทำได้ถ้าวันหนึ่งเกิดไม่ใช่เราเป็นคนทำลูกเราเป็นคนทำสามีภรรยาเราเป็นคนทำคุณต้องพร้อมเป็นผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้มีประสบการณ์ด้วยรักและเข้าใจคุณอย่าไปซ้ำเติมกันอย่าไปด่ากันโกรธน่ะมันโกรธอยู่แล้วมันโมโหอยู่แล้วแต่ว่าอะไรมันสำคัญที่สุดล่ะชีวิตคนหนึ่งคนกับเงินก้อนหนึ่งแล้วเราไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกขนาดนั้นน่ะปัญญาเราก็มีการศึกษาเราก็มีร่างกายเราก็ยังทำงานได้หรือยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องมีทางไปอ่ะเห็นไหมคะทำตัวฝึกเป็นขุมพลังเอาไว้เวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัวเนี่ยบางทีอ่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นน่ะปรินเข้าใจเลยค่ะบางคนเกิดมาเพื่ออยู่กับเกมของคนใกล้ตัวที่ไม่เคยให้กำลังใจเราก็ไม่ต้องการกำลังใจอะไรหรอกนะเราต้องการแค่เป็นทีมเดียวกับเราได้ไหมคือติได้ว่าได้แนะนำได้แต่ต้องอยู่บนความที่แบบไม่ใช่แบบเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยแหละบอกอะไรไม่รู้จักฟังทำไมไปเซอร์ล่ะอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนซ้ำเติมอ่ะเราไม่ใช่คนผิดที่มาเรียกร้องหาความเห็นใจนะเราอาจจะเป็นคนดื้อจริงๆนั่นแหละแต่ในเมื่อเหตุมันเกิดแล้วอ่ะถ้าคิดตามกฎแห่งกรรมอ่ะต่อให้หนียังไงมันก็ต้องเจออ่ะเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่ครั้งนี้ก็ครั้งหน้า
พอมันเจอแล้วเนี่ยคนที่อยู่กันแบบคนที่ยกระดับจิตแล้วเขาอยู่ด้วยกันนะเขาจะมองทุกอย่างอ่ะเป็นเกมของจิตวิญญาณหมดเลยค่ะเขาจะไม่เอาความกลัวทางโลกว่ากลัวจะไม่มีเงินส่งลูกเรียนกลัวจะไม่มีเงินสำรองกลัวจะไม่นั่นเขาก็กลัวแหละแต่เขาจะรู้ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับการดูแลจิตวิญญาณซึ่งกันและกันเนี่ยแต่ปรินถึงบอกว่าทำกุศลทางจิตกันไว้เยอะๆนะชาติหน้าเวลาไปเกิดกับครอบครัวไหนหรือไปแต่งงานกับใครหรือไปมีลูกมีเต้าเป็นใครอ่ะมันจะได้มาเป็นเพื่อนกันทางจิตทางธรรมไม่งั้นคุยกับพวกที่เขาติดอยู่กับทางโลกมันไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ต้องทำใจเราก็ต้องเป็นข้อหนึ่งเป็นขุมพลังให้ตัวเองเป็นขุมพลังให้ตัวเองแล้วก็เข้าใจคนที่เขาอยู่ด้วยว่าเขาไม่ได้มองในจุดนี้นะคะอย่าไปทุกข์จนขนาดที่ว่าคือบางคนเนี่ยลำพังตัวเองเสียไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกแต่ว่าทำให้คนอื่นเสียด้วยอ่ะมันทุกข์กว่าโดยเฉพาะบางคนเนี่ยเอาเงินค่าเทอมลูกอย่างเงี้ยไปลงทุนไม่ใช่แค่เทรดนะที่ปรินเคยเห็นเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าเอาเงินค่าเทอมลูกอ่ะไปเรียนไปลงเรียนความร่ำรวยเอาเงินค่าเทอมลูกอ่ะไปเป็นตัวแทนขายสินค้ากับแม่ขายคนนั้นคนนี้แล้วก็ขายไม่ได้เขาไม่ดูแลเขาตัดราคาอุ้ยสารพัดมันก็ต้องเริ่มมาจากแต่แรกอะเนาะว่าเราเข้าสู่เหตุนี้เพราะอะไรเราตัดสินใจยังไงเราเอาความโลภความอยากอะไรเราถูกเขาชักจูงด้วยกิเลสอะไรอุ้ยมันเยอะค่ะไปหาดูเทปเก่าๆละกันอันนี้มาพูดถึงกรณีที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดไปแล้วอะมันก็ต้องมานั่งแยกเนาะว่าอันไหนแก้ได้แก้อันไหนแก้ไม่ได้ก็ทิ้งมันไปมันแก้ไม่ได้ทำไงอะแต่คนที่จะมีพลังพอจะมานั่งแยกแยะเนี่ยต้องเป็นคนที่มีพลังในตนซะก่อนถ้าเพื่อนๆกำลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะปรินแนะนำเลยว่าอย่าคิดถึงมันตลอดเวลาถ้าเกิดคุณคิดถึงมันตลอดเวลานะคิดถึงปัญหานี้เกือบทั้งวันเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นคิดง่ายๆเลยว่าตัวคุณน่ะเป็นขุมพลังงานไม่ว่าคุณคิดอะไรอ่ะสิ่งนั้นจะมีกำลังคุณคิดเรื่องไหนคือเหมือนสไลด์ตะกี้คุณเชื่ออะไรมันจะมีพลังงานมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าคุณปล่อยให้มันใหญ่จนมันทับตัวคุณนะคุณแก้ไม่ได้เลยคุณต้องตัดคลื่นให้เป็นเหมือนหลวงตามาพูดแหละตัดคลื่นคุณต้องไปสนใจอย่างอื่นบ้างออกไปข้างนอกไปดูดอกไม้ไปเล่นกับแมวเล่นกับหมาไปสวนสาธารณะไปนอนใต้ต้นไม้ไปสูดออกซิเจนไปวิ่งไปออกกำลังกายไปเอาพลังงานออกอย่าให้พลังงานมันไปอึนอยู่บนหัวคุณแล้วมันถ้าเอาแว่นแบบวิเศษมาดูนะหัวคุณเนี่ยจะปกคลุมไปด้วยพลังแบบมืดเป็นเมฆดำเมฆฝนพายุเข้าอย่างเงี้ยค่ะไม่ปลอดไม่โปร่งตรงเนี้ยถ้อยคำคุรุสารจากคุรุจะทะลุเข้ามาในหัวคุณเนี่ยไม่ได้เลยแล้วพลังคุณก็จะดรอปลงดรอปลงคนข้างๆก็ไม่ได้ช่วยมีแต่มาซ้ำอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องตัดพลังไปอาบน้ำสระผมเต้นให้เหงื่อออกก่อนไปวิ่งก็ได้ไปออกกำลังกายไปสลัดพลังงานไปสปรินต์วงจรพลังงานใหม่กระโดดกระเต้นนะคะอาบน้ำหาของอร่อยอร่อยกินใส่เสื้อผ้าสีสดใสเนี่ยคุณต้องตัดพลังสร้างขุมพลังให้ตัวเองไงคะแล้วไอ้ชุดความเชื่อทั้งหมดที่บอกไปเนี่ยเอามันไปพูดเอามันไปคิดเอามันไปทำให้เป็นสิ่งเดียวกับให้มันเป็นสิ่งเดียวกันทั้ง3สเต็ปให้มันเกิดพลังงานบนความเชื่อที่ปินก็วิเคราะห์ให้แล้วว่ามันไม่ได้ขัดแย้งกับสัจธรรมแล้วมันดีกับชีวิตคุณชุดความเชื่อที่เป็นตัวอย่างนั่นแหละที่จะทำให้คุณกลับมามีเงินมากกว่าเดิมได้เสมอมันคือความจริงมันคือความจริงทางกายภาพฝากไว้นะคะบ้านไหนยังไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้คิดไว้เลยว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดกับเราเราจะให้กำลังใจกันยังไงเราจะหาทางออกยังไงมนุษย์หลายๆคนนะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นชอบพูดย้อนหลังชอบพูดย้อนหลังไม่น่าไปทำเลยรู้อย่างนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมบอกแล้ว
ตอนนั้นน่ะไม่ยอมเชื่อหรือไม่ก็ทำไมไม่เห็นมาปรึกษาเลยบางคนแอบทำไงคะบางคนแอบทำไม่เห็นมาปรึกษาเลยอย่างเงี้ยคือมันย้อนหลังอะมันแก้อะไรได้ไหมอะโอเคผิดยอมรับว่าผิดแต่เจตนาที่ทำไม่ใช่เจตนาที่ร้ายอะไรอะเพียงแค่มันไม่ถูกต้องอะนะคะฝึกให้กำลังใจตัวเองให้กำลังผู้อื่นเข้าไว้นะคะขุมพลังเนี้ยมีประโยชน์มากช่วยชีวิตคนค่ะในยามที่เราไม่ได้ทำความผิดเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราต้องการความเข้าใจขนาดไหนปรินถึงบอกว่าเวลาคุณเสพข่าวคุณอย่าไปตัดสินคนอื่นคุณอย่าไปลงทันคนอื่นทั้งกายจิตและคำพูดทั้งความคิดคำพูดและการกระทำเพราะเวลาถึงคุณบ้างอ่ะคุณจะต้องการคนเข้าใจคุณจะต้องการคนให้อภัยคุณจะต้องการคนที่แบบฟังคุณแต่เวลาคนอื่นทำผิดเนี่ยคุณทำประหนึ่งว่าชีวิตนี้คุณจะไม่ผิดได้อย่างเขาเลยบางคนสั่งของนะคะสั่งของแต่ร้านปิ่นไม่มีนะปิ่นเห็นแบบคนทั่วไปอ่ะโอ้โหด่าแอดมินแบบบอกให้ส่งมาอย่างนี้ทำไมโถเอ้ยนู่นนี่นั่นชีวิตพี่ไม่เคยทำอะไรผิดเลยเหรอคะฮะชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะทำอะไรผิดเลยเหรอคะพอตัวเองทำผิดพลาดบ้างเดี๋ยวมันไปทำผิดในงานคือมันจะโดนเจ้านายด่าแบบนี้แหละหนักกว่านี้ด้วยแล้วเขาจะไม่ฟังมันด้วยเนี่ยอย่าซ้ำเติมกันนะคะมันไม่มีใครอยากให้เป็นอย่างนี้หรอกค่ะเราไม่ต้องไปอายด้วยนะคะอย่าไปอายการอายเนี่ยคือการไม่ยอมรับตัวเองศักดิ์ศรีในตัวคุณน่ะจะน้อยลงไม่ต้องไปอายค่ะเรียนบอกแล้วมนุษย์เรามันเกิดมาทำผิดคนไม่ทำผิดนี่สิตลกอย่าไปหวังว่าใครมันจะเพอร์เฟกต์นั่งพูดอยู่เนี่ยผิดกันทุกคนผิดมากผิดน้อยผิดลึกผิดตื้นผิดลึกกันทุกคนไม่ต้องไปอายเป็นรู้จักบางคนน่ะแต่ก่อนฟู่ฟ้าค่ะฟู่ฟ้าปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งค่ะใช้บัตรเครดิตเกินตัวเป็นหนี้ออกจากงานค่ะอยู่ที่ทำงานไม่ได้แล้วเจ้าหนี้ทวงกลับมาอยู่บ้านคุณรู้ไหมเป็นเดือนน่ะไม่ออกจากบ้านเลยอ่ะให้คนที่บ้านซื้อข้าวให้กินรถถูกยึดบ้านเขากำลังจะมายึดแล้วค่ะส่ง2เดือนอยู่ในบ้านถามว่าช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้ตอนที่เขาพลิกชีวิตขึ้นมาน่ะคือเขาลุกขึ้นมาแบบสร้างขุมพลังให้ตัวเองกูเหลืออะไรวะเอาของอะไรมีอยู่ไปขายเอาของไปขายหมดไอ้ที่เอาบัตรเครดิตไปซื้ออะสรุปแล้วก็เลยได้เรียนรู้ว่าซื้อมาไม่มีค่าเลยผ่อนแม่งอยู่ตั้งนานเอาไปขายได้ไม่กี่บาทซื้อชุดมา 2,400 ขายได้300ซื้อกระเป๋ามาใบหนึ่ง 8,600 8,700 ขายได้500เต็มที่ 1,500 สภาพดีเขาเลยได้เรียนรู้ไงคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นของว่าของที่มีค่าสำหรับเขาอ่ะเขาคิดไปเองเขาปรุงแต่งไปเองที่จริงไม่ได้มีค่าอะไรเลยพอรอบที่เขากลับเข้ามาได้คุณรู้ไหมเขาเหลือเงินในกระเป๋าเป็นล้านล้านน่ะเงินสดอ่ะเห็นไหมมีมากกว่าเดิมไหมประสบการณ์จริงมันมีเยอะแยะค่ะเพื่อนๆอย่าไปคิดว่าไม่ต้องไปอายอายใครคนที่คุณอายมันดีกว่าคุณตรงไหนมันก็มนุษย์ผู้ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละใครจะมาสารแน่ก็ช่างอ้าวทำไมกลับมาอยู่บ้านล่ะตกงานกำลังหาอะไรทำอยู่อยากซื้ออันนี้ไหมขายของแม่งเลยใครเข้ามาสารแนมาถามชอบมาถามแม่กูชอบมาถามพ่อกูเอาลูกเป็นยังไงทำไมมันกลับมาล่ะเอารถไม่อยู่แล้วเหรอขายของมันเลยป้ามาป้ามานี่มามาป้ามาซื้อของนี่มาป้าเอาซีดีธรรมะไปฟังไหมให้ฟรีเอาไหมจะได้ไม่ว่างลูกมันเอาให้รอดก่อนไหมไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปอายทั้งนั้นนะคะพวกหน้าใหญ่อะปรินเห็นมาเยอะแล้วฮะสุดท้ายเดี๋ยวจะฝากธรรมะหลวงปู่นะคะจะได้รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนชีวิตจะเป็นยังไงให้หลวงปู่มาสอนอัญเชิญหลวงปู่มา
จากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครูนะคะหนังสือเล่มนี้ดีมากๆต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดทำและผู้เขียนด้วยนะคะขออนุญาตนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานอย่าโกรธกันนะ บทที่94หัวข้อจะไปทางไหนนะคะหลวงปู่หมายถึงหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่เคยพูดถึงความรู้สึกห่วงใยของท่านที่มีกับบรรดาศิษย์ว่าหลายคนก่อนจะมาเกิดเนี่ยพวกที่อยู่บนสวรรค์ก็ได้ไปร่ำลาพระก่อนพอลงมาเกิดแล้วก็เพลิดเพลินหลงติดอยู่กับโลกครั้นเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในที่ลำบากในอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถกลับขึ้นไปรับผลบุญสวรรค์ชั้นพรหมหรือไปนิพพานได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบบุคคลไว้4จำพวกคือ 1. บุคคลที่มืดมาแล้วมืดไปเปรียบได้กับบุคคลที่มาจากภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานครั้นมาเกิดแล้วก็ประกอบแต่กรรมชั่วเมื่อตายจากโลกมนุษย์ก็กลับสู่อบายภูมิอีก 2. บุคคลที่มืดมาแล้วสว่างไปเปรียบได้กับบุคคลที่มาจากภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์เช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานครั้นมาเกิดแล้วก็ประกอบแต่กรรมดีเมื่อตายจากโลกมนุษย์เขาก็สามารถไปสู่สุคติมีสวรรค์พรหมพระนิพพานได้ 3.บุคคลที่สว่างมาแล้วมืดไปเปรียบได้กับบุคคลที่มาจากภพภูมิที่สูงกว่าภูมิมนุษย์ได้แก่สวรรค์พรหมครั้นมาเกิดแล้วก็ประกอบแต่กรรมชั่วเมื่อตายจากโลกมนุษย์ก็กลับไปสู่อบายภูมิ 4. บุคคลที่สว่างมาแล้วสว่างไปเปรียบได้กับบุคคลที่มาจากภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ได้แก่สวรรค์พรหมครั้นมาเกิดแล้วก็ประกอบแต่กรรมดีเมื่อตายจากโลกมนุษย์เขาก็สามารถไปสู่สุคติมีสวรรค์พรหมพระนิพพานแท้จะมืดมาหรือสว่างมาข้าพเจ้าหมายถึงผู้เขียนนะคะคิดว่าไม่สำคัญเท่ากับจะมืดไปหรือสว่างไปเพราะอย่างไรเสียเราก็ได้เกิดมาแล้วแต่ขณะนี้เรายังไม่ได้ไปในประวัติของพระสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามเมื่อคราวที่ในหลวงรัชกาลที่4ทรงให้ขุดสระน้ำและปลูกพระตำหนักกลางสระน้ำอย่างสวยงามท่านได้ตรัสถามสมเด็จโตว่าสวยไหมครัวโตสมเด็จโตกราบทูลตอบว่าสวยมากบ่หาบมหาบพิตรดุจราชรถอันวิจิตรเท่านี้แหละในหลวงทรงกริ้วไปหลายวันเพราะท่านเป็นปราชญ์เชี่ยวชาญภาษาบาลีคำกราบทูลของสมเด็จโตที่ว่าดุจราชรถอันวิจิตรนี้ตรงกับพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุจราชรถอันวิจิตรที่พวกคนโง่หลงติดอยู่แต่หารู้ติดแต่ผู้รู้หาติดข้องอยู่ไม่เข้าใจไหมคะขออนุญาตขยายความนิดนึงนะคะเมื่อกี้พระพุทธเจ้าเปรียบบุคคลไว้4จำพวกเนี่ยเพื่อนๆหลายคนพอฟังแล้วนะคะอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ประกอบกรรมชั่วนะอย่างกรณีของคนที่มาเป็นต้นเรื่องเนี่ยฉันไปเทรดเสียฉันไปลงทุนเสียเนี่ยฉันประกอบกรรมชั่วตรงไหนเพื่อนๆไม่ได้ประกอบกรรมชั่วค่ะแต่สภาวะจิตเพื่อนๆน่ะตกอบายภูมิเข้าใจตรงนี้ไหมคะมืดหรือสว่างคือสภาวะจิตสิ่งที่เพื่อนๆทำอ่ะไม่ได้ชั่วค่ะไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ผิดศีล5เราทำตัวเองเจงเองแต่ความรู้สึกที่เราเสวยความรู้สึกของเหตุที่เราทำนั้นน่ะมันเป็นจิตอบายคือมันเป็นทุกข์มันเป็นร้อนมันเป็นกังวลมันเป็นวิตกมันเป็นเศร้าจิตนี้คือจิตมืดถ้าเพื่อนเพื่อนเผลอขาดใจตายไปตอนนั้นเพื่อนเพื่อนไปมืดค่ะเห็นไหมแต่ถ้ากลับกันเพื่อนเพื่อนฟังรายการมาเนี่ยชั่วโมงกว่ารู้แล้วว่า
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราเอามาทำเป็นเรื่องที่เติบโตทางจิตวิญญาณได้เสมอทุกการดับไปทำให้ฉันเติบโตขึ้นเสมอเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะจิตเรามันจะสว่างเหตุการณ์ที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยทำให้เราทำไมคะรักเมตตาอภัยยินดีอวยชัยสำนึกรู้คุณได้มันอยู่ในจุดสว่างก็ไปสว่างค่ะเห็นไหมคะคำว่าประกอบแต่กรรมชั่วเนี่ยปรินบอกแล้วว่าคำว่าดีชั่วน่ะมันไม่ใช่แค่แบบชั่วคือเลวคือแบบฆ่าคนขโมยของไม่ใช่เราไม่ทำแล้วแหละมาฟังรายการได้ขนาดนี้ปรินว่าคุณไม่ทำหรอกแต่ว่าเรายังละชั่วละเอียดไม่ได้คือจิตที่มันตกภูมิอ่ะจิตที่มันเศร้าหมองจิตรำคาญที่หลวงตามาชอบพูดอ่ะนี่คือสภาวะจิตเพื่อนๆจะไปสว่างหรือไปมืดอย่าลืมนะคะภารกิจของจิตวิญญาณมนุษย์มงคลเราบอกแล้วว่าก่อนตายชาตินี้ขอเลือกเกิดให้ได้ก่อนเลือกเกิดหรือไม่เกิดให้ได้ก่อนแล้วค่อยตายถ้ายังไม่ถึงขั้นว่าเลือกไม่เกิดได้อ่ะถ้ายังต้องเกิดอยู่อ่ะขอให้ไปเกิดแบบสว่างนะคะแล้วก็ตอนท้ายของบทเนี้ยที่พูดถึงสมเด็จโตครัวโตกับ องค์รัชกาลที่4เนี่ยคือมันเป็นการเปรียบเปรยค่ะว่าความสวยวิจิตรเห็นไหมคะรอ4ท่านขุดสระปลูกตำหนักกลางสระน้ำแล้วก็ถามสมเด็จโตถามครัวโตว่าสวยไหมครัวโตท่านบอกว่าสวยมากมหาบพิตรดุจราชรถอันวิจิตรแต่ด้วยความเป็นอัจฉริยภาพเป็นนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีขององค์ร4ท่านก็เลยรู้ว่าขัวโตหมายถึงอะไรขัวโตเนี่ยท่านพูดอ้างอิงพุทธภาษิตที่ว่าสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถอันวิจิตรที่พวกคนโง่หลงติดอยู่แต่ผู้รู้หาติดข้องอยู่ไม่คือถ้าเราเป็นผู้รู้จริงอะค่ะไม่ว่าอะไรที่มันสวยวิจิตรงดงามถ้าวันนี้พอร์ตหุ้นพอร์ตเทรดคุณไม่ติดลบอะคุณคงจะหลงอยู่ใช่ไหมล่ะถูกไหมถ้าพอร์ต Forex ของคุณไม่ติดลบอ่ะคุณก็คงเป็นสุขอยู่ละสิท่าฮะถ้าเงินที่คุณเอาค่าเทอมลูกไปลงทุนมันมีดอกมีผลคุณคงจะไม่เป็นทุกข์มาหาปรินหรอกมั้งคุณเป็นสุขอยู่ถึงคุณจะเป็นสุขอยู่กับสิ่งพวกนั้นแต่ลองฟังเรื่องเมื่อกี้นี้ดูผู้ที่ข้องติดอยู่กับความวิจิตรของโลกก็คือผู้ที่ไม่รู้อยู่ดีผู้รู้จะเห็นความวิจิตรของสิ่งบนโลกว่าไม่ควรยึดติดเลยฝากไว้ให้ทุกคนเอาไปคิดเป็นเนื้อหาชีวิตนะคะคาดว่ามันจะมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตทุกเรื่องของคุณนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขออภัยข้อความที่ยังไม่ได้อ่านหลายๆข้อความนะคะพอดีเดี๋ยวช่างจะมาเจาะข้างๆบ้านปรินแล้วเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวจะเสียงดังปรินขอไปก่อนนะคะส่วนข้อความแล้วก็การอุปถัมภ์คำชูในทุกช่องทางปรินขอกราบขอบพระคุณเอาไว้ณที่นี้ที่เมตตาปรินและทีมงานในการที่จะมานั่งคุยเป็นเพื่อนคุณในโอกาสต่อๆไปนะคะขอบคุณครูในตัวคุณค่ะขอบคุณครูในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณได้เลือกคิดพูดทำและดำรงขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไร้เงื่อนไขที่คอยโอบอุ้มค้ำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณธรรมะจากหลวงปู่ขอบคุณสารจากครูรุในทุกช่องทางที่ส่งมาให้พวกเราได้เรียนรู้เข้าใจชีวิตให้ลูกคิดถูกพูดถูกทำถูกคิดดีพูดดีทำดีอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกคนพาตนและเพื่อนพ้องไปสู่แสงสว่างทางปัญญาที่แท้จริงได้เสมอหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ลูกเข้าใจผิดเห็นผิดรู้ผิดขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนให้พวกเราเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ